ยังถล่มแล้วขาแพงขาใจไม่ได้ไปข้างทำไงนอนก็โอ้โหก็เมื่อยแต่ได้ภาวนาเห็นเวทนาก็ดีแต่ว่ายืนก็ใช้ได้นะยืนอยู่กับที่ก็พอใช้ได้เพราะมันเดินไม่ได้ไปเดียงไปข้างเนี่ย ก็ว่าเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติอิกราบน้อมน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเกมโกเป็นพระคุณท่านหลวงพ่อสนองอัตพุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอขาดท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนามีความเพียรชอบพยายามก็ทำกันนะอย่าเท่าไรก็ทำเพราะโอกาสมันมีไม่มากแล้ว โอกาสในโลกมนุษย์เรามีน้อยเดินไปตายทุกวันทุกวันเดี๋ยวสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีผ่านไปเร็วนะโยมนะขอเมาเลยได้ไหมผ่านไปเร็วมากเราไม่ทันตั้งตัวนั้นการมาฝึกปฏิบัติเนี่ยก็คือการมาสร้างบารมีนั่นเองพระคุณหลวงพ่อจะพูดเสมอว่าบารมีคือภาวนานะภาวนาเป็นบารมีเราก็เอ๊บารมีก็อยู่ข้างนอกบารมีคือคนที่มีเงินมีอำนาจนะสั่งใครได้มีลูกน้องมากมายอย่างนั้นหรือเปล่าบารมีบารมีมันเป็นความสะดวกสะดวกปลอดโปร่งแต่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์บารมีนี่คือเป็นเรื่องของกำลังใจกำลังใจที่เราสร้างเองเราสังเกตที่เราตัวนี้เราจะเวลาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอยากได้กำลังใจจากคนที่เรารักที่นับถืออันดับแรกใช่ไหมจากเพื่อนโถงจากมิตรสหายจากคนที่รักใกล้กันเราต้องการกำลังใจดูแล้วเหมือนกับเราจะตัวเราเองเนี่ยจะไม่ค่อยใช้แต่การมาฝึกอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดกำลังใจของเราขึ้นมานะกำลังใจก็จะตั้งมันในที่สุดแล้วก็ละกิเลสได้ละความอยากเมื่อมีกำลังใจมากๆเนี่ยมันจะละความอยากและไม่อยากได้ความอยากเป็นเหตุให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความสุขนั้นก็ละตัวนี้แล้วก็ไปละทุกข์เลยนะเพราะว่าตัวนี้พระเจ้าบอกแล้วว่ามันคือสมุทัยให้ละข้อนี้เสียเมื่อละสมุทัยละความอยากและไม่อยากแล้วมันก็เท่ากับละกิเลสเห็นไหมฮะเพราะไอ้ตัวสมุทัยหรือความอยากเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดไปเกิดอะไรทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นน่ะมันเป็นต่อกันอยู่สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอยู่ฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าบารมีมันทำแล้วเอาไม่ได้เอากำลังใจนี่มันเป็นอะไรที่สุดแล้วเป็นอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นกันจริงนะเพราะคนเราก็เกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวนะเราก็เกิดมาแล้วก็ไม่มีใครตายกับเราเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราก็เลยไปมองดูว่าส่วนใหญ่จะเป็นสังคมเราก็ไปมองว่าคนเขาเราทำเขาพูดดีกับเราเราดูมีกำลังใจเขาทำดีกับเราเรารู้สึกดีมีกำลังใจแต่พอเขาไม่ดีกับเราปุ๊บเราหมดกำลังใจท้อแท้ขึ้นมาแล้วเอ๊ะมันก็ไม่ใช่งานพระเจ้าตัดไว้การสร้างบารมีมี10ตัดมี10อย่างนะแต่ถ้าเป็นบารมีขั้นบารมีพื้นฐานนะตรงนี้
ก็สามารถไปพ้นทุกข์ได้แต่อีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอุปปารมีอุปปารมีก็เป็นบารมีสิบนี่แหละแต่เป็นอีกขั้นที่สูงขึ้นไปสมมติว่าการให้ทานทั่วไปเราให้ทานด้วยอะไรด้วยเงินด้วยทองด้วยทรัพย์สินด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เรื่องอาหารที่อยู่อาศัยต่างๆตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานพื้นฐานให้จนกระทั่งให้อภัยได้มีสิบอย่างฐานที่ให้ทำมาเป็นฐานนี่ถือว่าเป็นฐานบารมีนะแต่ถ้าเราเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะอันนี้เป็นฐานอุปบารมีนะนี่แค่ฐานนะถัดมาถ้าเราเสียสละถึงขั้นสละชีวิตได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นฐานบารมัตถบารมีแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่คนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะกระทำก็เรียกว่าบารมี30ฐานเพราะนั้นมาจาก10นี่แหละ10ยกขึ้นไป20 20นี่ก็เป็นลักษณะของสาวกชั้นเอกว่างั้นนะอาจารย์ที่มีคุณวิเศษต่างๆอาศิติมหาสาวกก็80รูปที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นต้นงั้นอย่างเรานี่ก็10ฐานก็ได้แล้วทำยังไงบ้างที่อาตมากล่าวคราวที่แล้วก็คร่าวๆย่อๆไว้ให้ฟังมีอันที่หนึ่งสร้างบารมีด้วยการให้ทานนะมีการแบ่งปันมีการเจตสละแบ่งปันให้อะไรอาหารเครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยอาสนะที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคให้ความเป็นมิตรให้ความเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสให้การแนะนำให้ความรู้แล้วก็ให้อะไรให้อุทิศส่วนกุศลนะบุญที่ได้ก็ให้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นการให้ทานเป็นบุญอีกเห็นไหมจากการให้ตรงนี้จนกระทั่งให้อภัยได้สุดท้ายให้อภัยทานแล้วก็ให้ธรรมะเป็นทานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือร่างบารมีด้วยการให้ทานก็ทำจากสิ่งต่างๆพวกนี้ไม่ใช่บารมีด้วยการเราไปใส่ร้ายไปสีคนอื่นแล้วเราก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็เบ่งเรามีบารมีอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเราเข้าใจผิดนะนะอย่างนั้นกลายเป็นคนมีปมด้อยที่ไม่เคยเจอไม่เคยมีไม่เคยเป็นก็เลยแสดงตัวออกไปมันเป็นตัวตนมันเป็นสักกายทิฏฐินะเราเลยเข้าใจผิดมันดูเหมือนเราจะมาผสมกันในระหว่างทางโลกกับทางธรรมนะทางโลกเขาต้องเป็นแบบนั้นเขาบอกว่ามีบารมีอาตมาเคยได้ยินที่นี่เหมือนกันพระก็เป็นนโยมก็มีใครเอาอะไรมาให้หน่อยอุ้ยบารมีเขาก็ว่างั้นนะอาตมาบอกเอ็นมันไม่ใช่ทานสิ่งที่เราทำไว้เหรอนะมันเป็นตามบารมีของเราเองแนวความไม่รู้อวิชชาเนี่ยที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ทำได้ทั้งบุญและบาปแล้วก็ทำบุญด้วยความไม่รู้ไม่รู้จริงว่าบุญแล้วคืออะไรบุญทำแล้วมันเป็นยังไงทำบุญแล้วก็ได้แล้วนะโยมได้ความสุขความสงบเย็นทำบุญต้องได้ความสุขความสงบเย็นใจใจเย็นไม่ใช่ทำบุญแล้วได้รวยก็เลยเข้าใจผิดเห็นไหมนี่อวิชชาเห็นไหมอวิชชามันเข้ามาเพราะไม่รู้เราเลยทำบุญนะทำได้ด้วยนะทำเสร็จแล้วยังไงรู้ป่ะจะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้ฉลาดขออีกนะบุญก็ทำแล้วเราก็ได้แล้วเรียบร้อยด้วยแต่จะเอาอะไรไปขอเอาบุญไปขอเพิ่มเติมไปเอาดอกหรือยังไงก็ไม่รู้นะให้สวยให้รวยให้เก่งให้ฉลาดให้ถูกวันที่หนึ่งนะหรือว่าเกิดชาติหน้าชาติใดขอให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นคนคนที่มีความร่ำรวยมีความสะดวกสบายรูปหน้าตารูปร่างดีนะขออีกก็เลยไม่เข้าใจอันนี้เป็นอวิชชาไม่ยอมอวิชชาคือไม่รู้นี่ไงไม่รู้ก็เลยทำบุญเหมือนกันไม่รู้เป็นเหตุมาให้ทำบุญเหมือนกันแต่ทำไม่ถูกทำแล้วก็ไปหวังผลตรงนี้ซึ่งการเกิดเป็นทุกข์เจ้าบอกการเกิดเป็นทุกข์เกิดเท่าไหร่ก็ทุกข์ตอนนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็มีทุกข์มีชาติเมื่อไหร่ก็จะมีชรามีแก่ก็ทุกข์มีเจ็บก็ทุกข์มีตายก็ทุกข์มีโสกาปริเทวทุกขโสมนัสทุปายาสะความลำไรลำพันเศร้าโศกความขับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้นั่นมันเป็นทุกข์แล้วหมดเลยใช่ไหมเกิดมาแล้วมีแต่ตัวทุกข์หมดเลยแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่รู้นี่ไงเพราะนี่แหละเหตุที่ว่ามันรู้ยากเราไม่รู้ทุกข์นั่นเองก็เลยไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างก็ทำไปตามไม่รู้เหมือนกัน
แต่ที่พอรู้มาก็รู้คร่าวๆอย่างนี้มันรู้ได้ไม่ตรงเท่าไหร่ดังนั้นการจะรู้ให้ตรงได้เนี่ยตามตำราเราเรียนเนี่ยสมองเราหรือว่าปัญญาของแต่ละท่านที่มีมาเนี่ยไม่เหมือนกันกรรมทำมาไม่เท่ากันจินตามัญญาปัญญาเนี่ยจะแตกต่างกันนะสัญญาก็เหมือนกันที่เราเคยจำได้ไหมรู้จำได้แค่ไหนก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันแต่จะเหมือนกันเมื่อไหร่ที่ลงมือปฏิบัติพอปฏิบัติเดินมรรคมีองค์8เมื่อไหร่แล้วก็จะเริ่มเข้าใจแล้วฉะนั้นเพราะนั้นการมันเจริญมรรคมีองค์8เนี่ยมันก็คือการมาสร้างบารมีสร้างบารมีด้วยการให้ทานที่อาตมากล่าวแล้วอันที่1อันที่2สร้างบารมีด้วยการรักษาศีลใช่มั้ยรักษาศีลทําไงก็ขั้นที่1ก็คือสมาทานก็รับจากพระไม่รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างพระก็จะบอกให้พอรู้แล้วเราก็มารักษาเราก็ได้ใช้คำว่ารักษาศีลนะเราก็จะรักษาศีลศีลก็จะรักษาเราแล้วเรารักษายังไงอ่ะเราก็มองหน้าไม่มองไม่เห็นว่าศีลเป็นไงแต่บางคนเคยชินนานๆก็จะรู้เลยว่าออกฆ่าสัตว์มันผิดศีลเอาไปรักเขาลักขโมยเขามันผิดเอาไปผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาแล้วมันผิดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายมันผิดแต่บางทีนี่เชื่อไหมก็โกหกไปแล้วไม่รู้ตัวหรอกแล้วก็ผิดไปแล้วแล้วผิดแล้วไม่ยอมอีกด้วยเดี๋ยวเสียฟอร์มก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็เลยทำเลยมงเม็ดไปเลยสร้างภาพมงเม็ดหลอกลวงต่อเห็นไหมนี่คือเรารักษายังไงเราทรงกับจิตเราไหมเราซื่อทรงกับตัวเองหรือเปล่าจริงๆศีลอาตมาจะอธิบายไว้เสมอศีลถ้าถูกต้องเนี่ยก็คือว่าเจตนามีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเห็นไหมไม่เวลาจะพูดให้ระวังเวลาจะทำอะไรให้ระวังนั้นศีลคือการสำรวมระวังศีลสังวรให้สำรวมระวังกายกับวาจาของเราไม่ใช่ลมทบที่อื่นแต่นี้ไอ้จิตมันชอบจะออกไปข้างนอกด้วยตาที่เห็นด้วยหูที่ได้ยินด้วยจมูกที่ได้กลิ่นลิ้นที่ได้รสกายสัมผัสมันก็อยากจะออกไปรู้ไปสัมผัสอยู่เรื่อยเพราะมันสัมผัสอยู่ตาก็ต้องลืมตาก็เห็นแล้วหูได้ยินก็ได้ยินเสียงเสียงอะไรเข้ามาแล้วมันก็เกิดอาการอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดความรู้สึกออกไปแล้วชอบไม่ชอบมันก็ไม่สำรวมอยู่ที่กายแล้วเห็นไหมวันๆหนึ่งในจิตมันจะออกไปเรื่อยเลยมาเราไม่มีโอกาสมาสำรวมเลยนั่นการรักษาศีลเมื่อเรารับมาแล้วก็ถือว่าได้ศีลแล้วนะแล้วผิดเมื่อไหร่ค่อยรู้ก็แล้วกันบางทีก็ไม่รู้บางทีก็เลยไปเลยบางทีรู้ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็มีจิตมันจิตสำนึกมันไม่เกิดขึ้นมันต้องสำนึกมันต้องละอายเกรงกลัวเวลาจะรักษาศีลต้องเป็นอย่างนั้นนะถึงจะเป็นศีลบารมีนะศีลที่จะต้องทำก็คือต้องสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วละอายเกรงกลัวต่อบาปเพราะศีลเป็นเครื่องกั้นบาปก็เรียกการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือการมีศีลนั่นเองเพราะนั้นศีลเป็นคุณสมบัติของมนุษย์นะมนุษย์จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะต้องใช้ศีลมาเกิดดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราพัฒนาศีลให้อยู่ในศีล5นี่ถือว่าเป็นได้มนุษย์สมบัตินะแต่ถ้ายังไม่มีไม่ครบล่ะก็เป็นต่างๆนานาเห็นไหมเป็นคนนะคนไทยเนี่ยพอกุหลาบแหมงท่านฉลาดบัญญัติคำว่าคนขึ้นมาก็คนยังคนกันอยู่เดี๋ยวเป็นวันหนึ่งถ้าโกรธก็เป็นสัตว์นรกถ้าโลภก็เป็นเปรตไปแล้วถ้ากลัวก็เป็นอสุรกายถ้าหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยมันเลยปนกันอยู่เนี่ยคนกันไปคนกันมาอย่างเนี้ยเมื่อไหร่ที่เรามีศีลห้าครบเลยเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนด้วยการไม่ไปฆ่าเขาระวังไม่ไปตบยุงไม่ไปไล่ฆ่าหมดฆ่าอะไรแม่เล็กสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตามนะไม่ไปรักไปขโมยไปชอบไปโกงคนอื่นเขานะมันก็ทั้งโกงเวลาแล้วก็ไม่นี่ก็เรียกคอร์รัปชันใช่ไหมแล้วก็ไม่ไปผิดประเวณีก็ผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าลูกที่เขามีเจ้าของก็ไปผิดเขาก็ผิดนะต้องไปขอกับพ่อแม่ก่อนหรือไม่เบียดด้วยการไปพูดหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายอันนี้ก็คือในศีลข้อ5นะแค่นี้เท่านั้นสุดท้ายก็คือไม่เบียดตัวเองด้วยการไม่ดื่มของเมายาเสพติดสิ่งเสพติดต่างๆทำให้สมองเราเนี่ยมันขาดสติสมองมันจะมึนมันจะเบลอดังนั้นตรงนี้เป็นตัวที่ว่าเราต้องสำรวจระวังไว้ดังนั้นที่บอกแล้วก็ต้องใช้อะไรใช้จิตที่มีสติใช่ไหมจิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจานี่แหละบุญคือเกิดแล้วบุญคือฝึกสติแล้วศีลคือตัวสตินี่เป็นการรักษา
เรียกว่าสร้างบารมีด้วยการรักษาศีลแบบนี้นะเป็นการไม่เบียดเบียนจิตสูงขึ้นมาอีกชั้นแล้วจากการให้ทานในเสียสละก็จะทำลายความโลภเราได้นะความโลภที่มีอยู่มากมายทุกคนมีโลภะมูลจิตเป็นพื้นฐานความโลภเป็นพื้นฐานของคนทุกคนความอยากได้เพราะมันจะต้องหาเข้ามาเราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องอะไรเพราะกายนี้ต้องการนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องมีแต่ว่าถ้าพอประมาณนะจะรู้จักเป็นพอเพียงพอพอเพียงมันก็ไม่ใช่ได้เข้าข่ายโลภเหมือนกันมันก็โกหกแต่เขาไม่เดือดร้อนเขายังไม่ผิดนะโยมแต่อย่างสองคนเนี้ยเป็นเพื่อนเราก็เข้ามาไอ้คนนี้ก็มาพูดว่าไอ้คนนั้นมันไม่รู้เป็นไงมามองหน้าเราใส่เข้าใจเรามันจะบันดาลเราแน่ๆเลยนะไอ้คนเราก็บอกใช่ไอ้คนนั้นก็มาอีกแล้วเนี่ยไอ้คนนั้นมองหน้าเราเนี่ยใส่มันด่าเรามันว่าเราแน่เราก็ใช่เราก็เป็นคนตรงใช่ไหมไม่โกหกอ่ะปรากฏได้สองคนนี้ทะเลาะกันไหมทะเลาะกันเลยใช่ไหมจะตรงข้ามเราไอ้คนนี้มาบอกเราก็บอกเข้าใจผิดหรือเปล่าเห็นเขายังชมอยู่เลยนะนะไอ้คนนี้ก็มาพูดจริงๆเนี่ยเมื่อวานเขาก็มาชมอยู่เนี่ยเขาก็ยังสงสัยว่าเนี่ยเรามองเขาไม่ดีเป็นอะไรหรือเปล่าคิดอะไรอยู่แต่เขาก็ชมว่าเราก็ดีนะเราก็ยังโอเคแล้วเป็นไงเราโกหกใช่ไหมแต่สองคนนี้ดีกันใช่ไหมพูดให้เขาดีกันไม่พูดให้แตกกันนะพูดถึงพูดดีแต่พูดให้แตกกันตรงนั้นก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นมันต้องมีองค์ประกอบมันมีปัญญาต้องใช้ปัญญาที่ประกอบเข้าไปไม่ใช่สักแต่ว่าเอาตรงนี้ส่วนมากเรารักษากันหรือว่าเราถือกันเนี่ยเราเรียนรู้กันเนี่ยมันมีแต่เปลือกนี่ไงแล้วเราก็ไปยึดแต่เปลือกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเป็นงี้นะไม่อย่างงี้ไม่ได้ต้องทำแบบนี้นะเนี่ยเราไม่รู้ตัวจริงความจริงของมันที่จิตใจมันเกิดความอ่อนโยนลงไปยังไงการรักษาศีลเนี่ยเรารักษาเนี่ยเรารู้อยู่ในใจเรายังไงเราซื่อใสกับตัวเองยังไงเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญโยมนั่นเราก็เลยกลายเป็นว่าทำไม่ถูกโดยไม่รู้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้เท่านั้นเองดังนั้นดูสังขารการปฏิบัติเห็นไหมสันโดษคืออยู่กับตัวเองไม่ไปยุ่งกับใครเลยใครเขาจะเป็นไงเรายุ่งไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เลยเนี่ยว่าตามจริงแล้วสังคมใช่แต่สังคมอย่างที่นี่เนี่ยสมควรที่จะเห็นภาพนี้เลยเพราะอะไรที่นี่เป็นสังคมสงบสังคมของผู้สงบสมณะเป็นผู้สงบนะนักบวชที่ก็เป็นอะไรก็เป็นบรรพชิตไงก็เป็นผู้สงบเหมือนกันสมณะสาโรภสมณะสัญญาสมณะวิสัยเพราะฉะนั้นในที่นี้เป็นที่ของผู้ที่สงบเป็นสังคมของคนสงบอยู่ดังนั้นการเห็นสมณะก็เป็นมงคลอันสูงสุดเห็นป่ะเราได้เห็นทุกวันทุกวันเห็นคนสงบเราก็จะเป็นมงคลกับตัวเราด้วยเราก็มีความสุขสงบเย็นไปด้วยเนี่ยบุญเกิดแล้วไหมแค่เห็นเท่านั้นเองแล้วเราก็ทำตามเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรจะสร้างสังคมแบบนี้ขึ้นมาให้มากสังคมที่มาดูแลตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยยังโควิดเกิดอย่างนี้โยมเนี่ยปัญหาเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยทำไงต้องอยู่กับบ้านแล้วไงต้องดูแลตัวเองเว้นระยะห่างทุกคนต้องดูแลตัวเองหมดเลยนะทุกคนเท่าเทียมกันแล้วตอนนี้ในการที่จะมาดูแลตัวเองนี่แหละคือโอกาสแล้วที่เราจะเปิดพื้นปฏิบัติท่านมาบอกขอบคุณโควิดทั้งหลายครั้งว่าทำให้เราได้กลับมาเห็นความจริงได้ว่าจริงๆเราต้องฝึกสตินะชีวิตประจำวันเลยของเราเนี่ยจะต้องฝึกสติถ้าไม่ฝึกสติเราผิดพลาดเลยเพียงพลามมากมายแม้แต่การเป็นอยู่การทำงานการอะไรทำอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกตัวนี้เนี่ยความผิดพลาดเสียหายนี่เกิดขึ้นได้เยอะแยะมากมายแก้ปัญหาก็แก้ไม่ถูกถ้าขาดสติแก้ก็แก้ไปมัดตัวเองบางแก้ไปผิดพลาดก็อีกนะกลายเป็นว่าคิดจะแก้ปัญหากลายเป็นสร้างปัญหาอีกเห็นไหมมันเข้าข้างไปหมดมันยึดไปหมดเนี่ยที่เราไม่เห็นไม่เข้าใจดังนั้นการสร้างบารมีด้วยการรักษาศีลก็จึงเป็นตัวบารมีตัวนี้มันเป็นกำลังใจพอเราไม่เบียดเบียนใครเราจะรู้สึกดีไหมรู้สึกว่าปลื้มใจมีกำลังใจแล้วเราจะถึงว่าใครใจแบบไหนจะอะไรเราก็รู้สึกเราทำถูกแล้วเมื่อเราทำแล้วไม่ต้องให้ใครรู้หรอกจริงๆแล้วบางคนเขาพูดเทวดาก็รู้จริงๆไม่ต้องโยมสัญญาตัวเราเนี่ยมันรู้เนี่ยถูกแล้วนะเราไม่ต้องหวังไปถึงขนาดเทวดาเทวดาเขาก็อาศัยเรานะเราทำสงบได้เทวดาก็อนุโมทนาก็ดีใจด้วยก็ได้จากเรานะด้วยการอนุโมทนาบุญเกิดจากการอนุโมทนาของเทวดาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันขึ้นเหนือกว่าไปเรื่อยๆนะ
มันสุคติภูมิมีอะไรเทวดามีพรหมถูกไหมมีมนุษย์ด้วยนะมนุษย์เทวดาแล้วก็พรหมนะเขาเรียกว่าสุคติภูมิเนี่ยมีสามทางสามสายสุคติภูมิทางสี่สายไปทุคติภูมิสายสุดท้ายสายที่แปดไปพระนิพพานพ้นทุกข์เห็นไหมเรื่องทางที่เราจะเดินเนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกด้วยแต่เราจะเลือกยังไงมันต้องศึกษาต้องเอาใจใส่ต้องมาเรียนรู้เรียนรู้ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากเนี่ยเรียนลงมือฝึกเลยฝึกสติด้วยความเห็นชอบทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาเนี่ยหลวงพ่อท่านพยายามสอนทั้งวันเลยเราฟังท่านให้ดีตั้งใจฟังท่านแล้วก็จะได้ประโยชน์ทุกคนถ้าใครตั้งใจฟังพ่อดีๆนะท่านเมตตามากท่านให้ไว้ในคำพูดของท่านเนี่ยพยายามค่อยๆจะล่อมให้โยมได้เข้าใจอาตมาเนี่ยสมาธิพูดตรงไปเลยเข้าตรงจุดไปเลยอันนี้โยมฟังหลวงพ่อไปแล้วตะล่อมไปแล้วพอสมาธิตรงจุดโยมจะเข้าใจแต่ถ้าโยมไม่ฟังตรงนั้นมาเท่าไหร่หรือฟังบ้างแล้วก็ผ่านไปจำไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยมาฟังอาตมาแล้วจะหาว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย มันก็จะเป็นนะจิตมันไม่ได้ยกขึ้นมาอันนี้ต้องทำความเข้าใจเราจะเห็นว่าสภาวะจิตเราเนี่ยถ้าสติเรามากขึ้นมันยกจิตขึ้นมาเลยมันทำให้ฟังธรรมะเข้าใจมันเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่พัฒนาเนี่ยฟังก็ไม่เข้าใจฟังอะไรก็ไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะไปชอบใจเนี่ยเป็นลักษณะของความถูกใจภายนอกไปมันได้ถูกใจในสิ่งที่ควรจะเป็นนะตรงนี้ธรรมะเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดแหละโยมครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ว่าคนละรสชาติเท่านั้นเองนะเป็นทางพ้นทุกข์เหมือนกันนะเป็นธรรมะจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วยิ่งมาวัดสังฆทานเนี่ยอาจารย์เดียวกันนะเรามีอาจารย์คือหลวงปู่สังวาลและหลวงพ่อสนองอันเดียวกันแม้แต่โยมก็ตามอาตมานี่เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นอะไรเป็นพี่ว่างั้นผู้มาก่อนพี่ก็เรียนรู้แล้วแล้วก็มาแนะนำต่อให้น้องๆได้เข้าใจต่อไปนะแล้วก็มีพื้นฐานในการเริ่มต้นฉะนั้นสร้างบารมีด้วยการรักษาศีลนี่เป็นอันดับที่สองถัดมาก็สร้างบารมีด้วยการออกบวชในขัมมะเนี่ยก็มานี่ก็มันบวชในขัมมะออกจากบ้านจากเรือนไอ้ตรงนี้หลวงปู่ท่านเรียกว่าในขัมมะสังคโปนะเป็นการออกจากบ้านจากเรือนเป็นความดำริชอบในมรรคองค์ที่สองเพราะฉะนั้นเข้าข่ายตัวนี้เลยไหมเพราะฉะนั้นออกบวชมาแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกปฏิบัติเรียนรู้ฝึกสร้างสติให้เกิดขึ้นเกิดความสงบของใจจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นไงเกิดพลังงานขึ้นมาเกิดกำลังใจขึ้นมามากเลยเกิดความมั่นใจจิตตั้งมั่นในอารมณ์เลยเมื่อเกิดเรียกว่าตั้งใจมั่นจะเริ่มมั่นใจเลยทีนี้พอปฏิบัติถึงตรงนี้ได้จะรู้ว่าอ๋อนี่ไงกำลังใจนี่คือตัวบารมีบารมีที่มันจะไปปลอดโปร่งโล่งไปจะเดินทางสายนี้ไปได้ตลอดปลอดโปร่งได้แล้วก็ราบรื่นจนกระทั่งพ้นทุกข์ในที่สุดนี่คือเส้นทางที่เราสร้างบารมีด้วยการทำอย่างนี้นะออกมาบวชเนี่ยโยมเป็นบารมีแล้วนะเป็นเนกขัมมะบารมีเห็นไหมฮะสร้างบารมีด้วยการเนกขัมมะก็มาออกบวชจะถือศีล8ถือศีล10ถือศีล227แบบเนี้ยแรกๆก็มาโชว์ข่าวเนี่ยก็มาโชว์ข่าวนะมาวันหนึ่งนะวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเขาก็มาสัก3วันนะเขาก็มาสักเริ่มเพิ่มเป็น5วัน7วันเดือนหนึ่ง2เดือนเป็นปีก็มีทีนี้อยู่เรื่อยๆมาเรื่อยแหละพอปฏิบัติได้ต่อเนื่องมันพัฒนาอยู่นะบางคนไปมาทีนี้พอมันก็ไม่ค่อยพอไปรับข้างนอกบางทีนี่โอ้โหมันเยอะกลับมาทีเอาเริ่มใหม่แต่จริงๆแล้วมันทำได้ตลอดเลยถ้าฟังแล้วเข้าใจนะสติทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยตื่นมาเนี่ยทำให้รู้ตัวอย่างที่บอกแล้วไงคำว่าสันโดษเนี่ยไม่ใช่ไม่ยุ่งกับใครเลยนะสันโดษคือให้มันรู้ตัวเราเท่านั้นไม่ไปรู้ของใครพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ไม่ขวนขวายเกินกว่าเหตุตรงนี้ไปนี่คือเรียกว่าเพียงพอนั่นน่ะสันโดษในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้เราเข้าใจคำว่าสันโดษตรงนี้นะความพอเพียงนั่นแหละจิตที่พอนั่นแหละทำอะไรก็พอนี่คือวิธีการรักษาจิตนะรักษาจิตไว้ได้ดีแล้วเนี่ยเมื่อจิตดีแล้วอะไรก็ดีหมดสังเกตไหมโยมนะกายนี่มันเป็นธาตุสี่เป็นกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวดังนั้นเรารักษาจิตให้ดีได้แล้วก็เราต้องอ่านจิตเราให้ออกนะส่วนมากเราไม่เข้าใจจิตเราไม่เข้าใจใจตัวเองบางคนไปตามดูรู้จิตยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไม่เข้าใจใหญ่นะตามไปตามมาก็กลายเป็นเราคิดไปด้วยคิดผสมไปเลยบางคนเครียดก็มีนะแต่บางคนก็ถ้าตั้งสติดูความคิดไปเรื่อยๆจนมันดับ
ก็สงบได้เหมือนกันอันนี้ต้องใช้สติโยมต้องตั้งสติอยากจะคิดแล้วไปดูตามมันนั่นตามมันตามมาว่ามันคิดอะไรมันไปไหนคิดอดีตคิดอนาคตไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าบวกเข้าไปแล้วไปต่อเรื่องแล้วแล้วมันไม่จบแต่ถ้าเราดูเฉยด้วยสติสติคือรู้แล้วไม่ตามใช่ไหมรู้แล้วไม่ต่อเรื่องมันคิดอะไรเราก็รู้พอมันคิดนี่เราก็รู้ก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วไม่ต่อเรื่องถ้าดูแบบนี้นะเดี๋ยวความคิดมันดับเราจะเห็นตัวดับของความคิดได้ในจิตจะสงบนะก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันอะไรเกิดใช้ตัวนั้นเลยวิกฤตเป็นโอกาสเสมอถ้าเราพลิกให้เป็นสติมาปัญญาเกิดอาจารย์จะสอนเสมอว่าวิธีการที่หลวงพ่อได้เคยสอนเอาไว้ว่าให้แยกกายแยกจิตนะถามว่าใครแยกได้หรือมั้งไม่มีเลยใช่ไหมใครมีใครแยกได้ไหมไม่มีมีคนพยายามทำเคยมาถามอาตมาด้วยแล้วก็ถามว่าไงรู้ป่ะอาจารย์จิตมันออกทางนี้ทางหน้าผากใช่หรือป่ะบอกทำไมอ่ะจะแยกกายแยกจิตที่หลวงพ่อว่าเหรอเขาก็หัวเราะบอกกันนะตายไปเลยมันออกแล้วมันไม่กลับหรอกดูดิเขาคิดได้ยังไงว่าแยกกายแยกจิตมันจะต้องแยกวิญญาณออกไปเลยเหรอจิตนี้มีอยู่ในตัวเรานี่แหละจิตนี้มาใส่พร้อมวิญญาณนั่นแหละแต่จิตนี้มีอยู่สี่ขันธ์นะสี่กองมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจะถอดวิญญาณออกไปอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แยกงั้นนะถูกไหมวิธีการแยกคือไงอันนี้จะสอนไว้เสมอเลยว่าทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญานี่พระพุทธเจ้าสอนทุกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาสมุทัยคือความอยากให้ละตัวนี้เสียเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ได้ให้แก้ทุกเราไม่ละโมยแต่ไปแก้ทุกแล้วก็เลยไม่จบเรื่องทุกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดยังไงถึงจะได้ปัญญาทุกมีอะไรมีทุกกายกับทุกใจถูกไหมมีสองอย่างนะเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนทุกกายอันไหนทุกใจวิธีการคือจะบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาคืออุดทางปาเนี่ยนึกตั้งแต่ศีรษะคือรูปกายเราเป็นยังไงล่ะก็ดูรูปเราตั้งแต่ศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งทุกกายเห็นไหมเนี่ยรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเนี่ยทุกกายแล้วก็มาดูที่หัวใจเราเนี่ยทุกใจเห็นไหมสุขกายก็ดูสุขกายแล้วก็สุขใจวิธีการทำแบบนี้แหละนี่คือการแยกเราจะได้รู้ว่าทุกกายมันเป็นยังไงมีเหตุมาจากอะไรเราจะแก้ถูกจุดการแก้ปัญหามีแก้ทุกตรงนี้ถ้าเรารู้ว่าทุกใจเป็นยังไงอ๋อเราจะได้แก้ทุกเหมือนกันทุกกายเป็นไงมันก็มาจากที่ส่วนใหญ่เราจะรู้ทุกกายเพราะว่ากายมันเริ่มเมื่อยเริ่มปวดเริ่มคันเริ่มอะไรเนี่ยเราจะรู้แล้วมันทุกเราจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ใจทุกเนี่ยไม่ค่อยรู้จนกระทั่งมันคิดเยอะ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 จะเริ่มเครียดเราถึงจะรู้ว่ามันทุกนะหรือว่าไปโดนใครกระทบใครมาใครก็ด่ามาอาจจะเริ่มรู้สึกทุกจะเป็นอย่างนั้นแหละมันมีทุกข์มันมีโกรธมันมีอะไรมันก็ยังไม่เห็นทุกข์อีกนะเห็นโกรธเห็นไม่พอใจเห็นแค้นใจแต่ว่ายังไม่เห็นทุกข์หรอกว่าอันนั้นคือทุกข์ยังไงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอกำหนดรู้กายปุ๊บกายมันทุกข์เพราะอะไรกายมันเป็นธาตุสี่ใช่ไหมอยู่นานๆอยู่กับที่มันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราถึงได้มีบทที่ขยับขยื่นไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยเลยแต่พอเวลามาฝึกทำไมเขาให้นั่งเฉยให้ยืนเฉยใช่ไหมให้นอนได้เฉยให้เดินได้เฉยแล้วก็จะเห็นทุกข์ตรงนี้ไงนั่งนานก็เป็นทุกข์ก็จะรู้ว่าทุกข์ของสังขารทุกข์ของธาตุสี่มันเป็นอย่างนี้โดนบีบคั้นมันโดนบีบคั้นมันก็ทนไม่ได้มันก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ทุกข์ใจล่ะกระสับกระส่ายกระวนกระวายคิดนู่นคิดนี้อ้าวทุกข์ใจมันเกิดจากความคิดนี้เองใช่ไหมคิดเป็นทุกข์แต่พอเราหยุดคิดปุ๊บอ้าวมันโล่งมันโปร่งมันเบาสบายหยุดคิดเป็นอะไรเป็นสมาธิก็เกิดสุขขึ้นมาเลยเห็นไหมดังนั้นเราทำให้เราเกิดปัญญาแล้วเห็นไหมพอกำหนดรู้กายรู้ใจทุกนี่ทุกเกิดมันเป็นการกำหนดรู้ทุกแล้วกำหนดไว้บ่อยๆบ่อยๆนะเขามันจะรู้นะพอกำหนดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนกระทั่งอัตโนมัติเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นมาตุ๊บเนี่ยมันจะกำหนดอัตโนมัติเลยมันจะรู้เลยทุกกายหรือทุกใจทุกใจจากอะไรแล้วก็จะแก้ได้เร็วด้วยนี่วิธีแก้ปัญหาโลกเลยแก้ที่เราอย่าไปแก้ที่ใครนะนะเพราะเราเนี่ยมีอายตนะที่มันมองออกไปเราก็เลยจะไปโทษข้างนอกมีหูที่ได้ยินข้างนอกเราก็จะไปโทษข้างนอกแต่จริงๆเพราะหูเรานี่มันมีเราถึงได้เป็นปัญหาเพราะตาเรามีมันถึงได้มองไปแล้วมีปัญหาเนี่ยเพราะจมูกมีพอได้กลิ่นเลยมีปัญหา
เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องแก้ที่นี่แล้วเราทำไงก็แค่มารู้เท่านั้นเองแล้วก็จบนั่นแหละแก้แล้วโยมมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำหนักเข้ามันก็จะรู้แค่เพียงแค่รู้แค่รู้ก็ไม่ได้มีกระทบอะไรมากแต่เมื่อก่อนนี่มันมีตัวกูอยู่มันไม่รู้แล้วมันมีตัวกูแล้วมันก็สะสมมันด้วยอารมณ์ด้วยความไม่รู้นี่แหละมันก็ยึดมั่นว่ากูเนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่เด็กมันจะจำความได้ไอ้กูเนี่ยแล้วมันใหญ่มากมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็คำว่าบารมีนี่ก็เป็นกูใหญ่อีกเนาะเนี่ยผิดพลาดตรงข้ามเลยนะทั้งโลกมันโดนโลกธรรมครอบลาภยศสรรเสริญเห็นไหมในที่สุดแล้วกูมีลาภมียศมีสรรเสริญกูยิ่งใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นบารมีผิดพลาดไหมตรงข้ามเลยนะบารมีทางธรรมคือกูมันหายไปไม่มีมีแต่การเจตนาแบ่งปันให้ไปมีแต่การไม่เบียดเบียนกันมีแต่การที่เรียกว่ามารู้จักสันโดษรู้จักมาดูตัวเองมาอยู่กับตัวเองมารู้กายรู้ใจของตัวเองแล้วมาฝึกสติตรงนี้นี่ปัญญาเกิดแล้วเป็นปัญญาบารมีสร้างบารมีด้วยการใช้ปัญญาปัญญามาพิจารณาว่ากายเรานี่มันมีอะไรมันเที่ยงไหมก็ไม่ได้เที่ยงเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยตั้งแต่เราเกิดมาจนป่านนี้มันก็เปลี่ยนมาเรื่อยเลยหน้าตาก็เปลี่ยนตัวเราก็เปลี่ยนก็โตขึ้นมาเรื่อยเลยแล้วลิ้งหน่อยก็แก่ก็ตายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงเลยใช่ไหมเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นไงก็เป็นทุกข์เพราะมันทนในสภาพนั้นไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้มันก็มันไม่เที่ยงมันก็เลยทนไม่ได้แล้วเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมล่ะก็ยึดอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรยึดเนี่ยมันตัวไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยพอจะยึดมันก็ไปแล้วพอจะยึดอีกมันก็ไปแล้วแต่ทำไมเราไปยึดเอาไว้เพราะความไม่รู้นี่ไงคิดว่าอยู่คิดว่าใช่คิดว่าได้คิดว่ามีคิดว่าเป็นมันคิดว่ามันน่าจะมันเขาว่ามันกลายเป็นตัวนี้กลายเป็นเราหลอกตัวเองนะจริงๆแล้วพอดูเข้าไปจริงมันไม่มีนี่คือปัญญาสร้างบารมีด้วยการปัญญาเอาปัญญามาพิจารณาดูว่ากายเราเนี้ยขันห้าที่ว่ามีรูปขันกองแห่งรูปอันหนึ่งแล้วก็กองแห่งนามสี่นะทั้งหมดเนี่ยมันเที่ยงไหมรูปเรามาดูรูปก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกหน้าตาก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยแหละจริงๆแล้วแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นนานๆเจอทีถึงจะรู้ออกเปลี่ยนนะนี่รูปเวทนาล่ะเที่ยงไหมนั่งๆอยู่เนี้ยเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆใช่ไหมไม่ได้อยู่กับที่เลยไม่ได้ทุกข์ตลอดไปไม่ได้สุขตลอดไปไม่ได้เฉยตลอดไปเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็คลายเดี๋ยวก็สุขเปลี่ยนไปมันอยู่อย่างนี้ตลอดไม่เที่ยงเลยเวทนาสัญญาล่ะความจำเที่ยงไหมเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้เดี๋ยวก็นึกออกเดี๋ยวก็นึกไม่ออกไม่เคยจะใช่เลยไม่เคยว่าต้องชัดเจนตรงนี้ต้องเป๊ะตรงนี้ไม่ใช่ทั้งทีนึกว่าใช่ก็ไม่ใช่สังขารล่ะปรุงแต่งเอ้าเดี๋ยวก็คิดเรื่องนู้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้มันไม่ได้คิดเรื่องเดียวถ้ามันเที่ยงมันต้องคิดแต่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวเลยนั่นถึงจะเที่ยงนี่มันคิดนู่นคิดนี่คิดสารพันเลยตาเห็นก็คิดหูได้ยินก็คิดจมูกได้กลิ่นก็คิดไปหมดเลยปรุงไปตลอดพอใจก็ปรุงไปทางพอใจไม่พอใจก็ปรุงทางไม่พอใจก็ไม่เที่ยงวิญญาณน่ะวิญญาณยิ่งแล้วไม่เที่ยงใหญ่วิญญาณอยู่ที่ตาใช่ไหมจักษุวิญญาณเห็นเอาเดี๋ยวได้ยินเลยโสตวิญญาณเอาเดี๋ยวได้กลิ่นขานวิญญาณเอาเดี๋ยวได้รสก็เป็นชิวหาวิญญาณวิญญาณก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยไม่ใช่เราจะเห็นดูอย่างเดียวตลอดแล้วได้ยินก็ไม่ได้ยินได้กลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นก็ไม่ใช่มันเกิดการประกอบกันอยู่เลยเอากลายเป็นว่าอ๋อพอเราไม่เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วเราไปยึดเอาอะไรเราจะมาอะไรโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทกันทำไมแล้วได้อะไรมีแต่ความเศร้าหมองใจความขับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจโอ้เราโง่นะเนี่ยพอคิดได้ตรงนี้เราจะรู้สึกเลยโง่นะเนี่ยไว้แบกไว้ทำไมก็ไม่รู้แต่จริงแค่นี้รู้นี้ที่ปล่อยไปจบทุกคนก็เหมือนกันหมดเลยไม่มีใครพิเศษกว่าใครมีสภาวะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนี่เขาใช้ปัญญาสร้างบารมีตัวนี้ก็เข้าไปถึงจุดอะไรไหมปัญญานี้พิจารณาไปจนถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นี่ถือว่าเป็นปัญญาที่จะเข้าถึงการพ้นทุกข์ได้หลุดพ้นได้นี่ก็เรียกว่าสร้างบารมีด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นก็จากในขัมมะบารมีที่มาฝึกปฏิบัติมาฝึกสตินี่แหละ
มารักษาศีล8แล้วก็ทำสติเพราะอะไรเพราะต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวจระหว่างกายกับวาจาเห็นไหมจิตที่มีสติสำรวจระหว่างกายกับวาจานี่จึงบุญถึงฝึกสติศีลคือตัวสติสมาธิควบคุมสติเกิดปัญญาใช่ไหมเป็นปัญญาขึ้นมาปัญญาก็จะไปรู้อะไรรู้นี่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนี่ได้สี่บารมีแล้วปัญญาแล้วเราสร้างบารมีด้วยอะไรด้วยการความเพียรพยายามกระทำขยันไม่ให้เกียจคร้านนะพยายามกระทำสม่ำเสมอเป็นประจำนะถึงเวลาไหนทำอะไรเราก็ทำถึงเวลาเดินเราก็เดินถึงเวลานั่งเราก็นั่งถึงเวลานอนเราก็ทำอิริยาบถนอนถึงเวลายืนเราก็อิริยาบถยืนถึงเวลารับประทานอาหารก็อิริยาบถกำลังรับประทานอาหารก็ทำสติทำทุกๆอิริยาบถเลยนี่คือเรียกว่าเป็นความเพียรชอบเป็นวิริยะบารมีเราสร้างบารมีด้วยความเพียรด้วยความพยายามกระทำทำอะไรทำบนเส้นทางมรรคองค์8นี่ไงเพราะฉะนั้นบารมีนี่คือเดินบนมรรคองค์8หลวงพ่อเลยพูดว่าบารมีคือภาวนานี่ไงเนี่ยภาวนาคือการเจริญมรรคมีองค์8ตรงนี้แหละนี่อริยสัจ4ทำให้เราเริ่มเห็นทางแล้วเห็นไหมเราเห็นทางแล้วทางของมรรคองค์8เป็นยังไงสิ่งที่เราเห็นยากอย่างที่บอกแล้วเพราะอวิชชาบังเนี่ยก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุของทุกข์สมุทัยไม่เห็นการดับของทุกข์แล้วก็ไม่เห็นข้อปฏิบัติเนี่ยที่จะไปถึงที่สุดของการดับทุกข์ก็มรรคองค์8นี่เองนี่สิเราไม่เห็นแต่ตอนนี้พอเราเริ่มมาเขาบอกว่าสร้างบารมีด้วยวิธีอย่างนี้เอาพอเราเริ่มมาทำเอ้านี่มันใช่แล้วนี่นะเรามาเดินมรรคองค์8แล้วใช่ไหมเริ่มเดินด้วยอะไรด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาพอมรรคสมาธิแล้วก็จะเกิดภาวนาไม่ใช่ปัญญาเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่เรามาเดินด้วยสุตตมัจฉปัญญากับจินตามัจฉปัญญาแล้วก็มารักษาศีลก็เป็นศีลเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวแล้วก็มาฝึกสมาธิฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิฝึกสตินะสัมมาเลยสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติก็เพียรในการฝึกสตินี่เองฝึกไปฝึกมาจิตตั้งมั่นในลมเดียวก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเป็นสัมมาสมาธิพอสัมมาสมาธิเกิดก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญาภาวนาปัญญานี่จะเกิดขึ้นเองนะมันไม่ใช่ปัญญาที่เราคิดเอานะที่คิดนี่มันเป็นสังขารปรุงแต่งจากสัญญาเก่าสัญญาที่เราจำไว้นี่แหละออกมาแล้วมันก็มาปรุงเพราะนั้นปัญญาภาวนาปัญญานี่มันจะเกิดเป็นปัญญาที่หยุดคิดเมื่อเราหยุดคิดแล้วมันจะเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าใหม่ๆก็เรียกว่าธรรมะเกิดนั่นแหละอาจจะเกิดคำหนึ่งเกิดประโยคหนึ่งเกิดโน้นเอาเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมากมายแต่นี้ธรรมะเกิดต้องกำหนดรู้แล้วปล่อยนะปล่อยไปเรื่อยๆจะดับหรือไม่ดับไม่รู้กำหนดปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่กำหนดไปอยู่กันทั้งพอกำหนดทันแล้วมันปล่อยปุ๊บหรือมันดับไม่ทันได้ปล่อยพอกำหนดปุ๊บแล้วมันดับปั๊บให้เราดูนั่นแหละตอนนั้นแล้วเรียกว่าดับปัญญาแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดญาณปัญญาขึ้นมาเนี่ยวิปัสสนาญาณมันมาจากญาณญาณคือสิ่งที่ไม่ได้คิดเราไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้คิดอะไรแต่เกิดด้วยเหตุปัจจัยประกอบที่พอดีพอเหมาะแล้วเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยที่เรากระทำมาแล้วนี่แหละที่เราฝึกฝนนี่แหละฝึกสติอยู่นี่แหละสติจะเป็นตัวมหาอุสุรจิตตรงนี้สติจะเป็นตัวที่จะเรียกปัญญาออกมาใช้เพราะนั้นนี่เราฝึกด้วยการอะไรด้วยความเพียรด้วยความพยายามนะเรามาสร้างบารมีด้วยความเพียรพยายามในมรรคองค์8เพียรพยายามในการที่จะเจริญสติปัฏฐาน4นะอยู่ที่พยายามนึกพยายามมีสติอยู่ที่กายมีสติอยู่ที่เวทนามีสติอยู่ที่จิตเรานึกคิดแล้วมันก็เกิดธรรมะขึ้นมาแล้วเห็นไหมพอจิตหยุดคิดเป็นสมาธิเกิดธรรมะขึ้นมาแล้วธรรมเกิดขึ้นเราก็เข้าใจในธรรมมากขึ้นก็จะเริ่มเข้าใจเยอะขึ้นเป็นลำดับของมันตามความเพียรของเราต่อไปนี่เป็นบารมีสร้างบารมีด้วยความเพียรพยายามขยันท่านมาก็สร้างบารมีด้วยความอดทนขันติบารมีขันตินี่เป็นไงอดกลั้นขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสตอนนี้ไอ้ความเพียรพยายามหรือความขยันของเราเนี่ยเชื่อไหมว่าคนขยันเนี่ยจะเป็นคนที่อดทนอัตโนมัติอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นบ่อยเลยเป็นประจำในเวลามาตรงนี้เรามาใหม่ๆเนี่ยโยมลองสังเกตดิเรามาฝึกนั่งเนี่ยนั่งมานั่งดูลมหายใจเนี่ย10นาทีนั่นแหละไม่ไหวแล้วปวดแล้วเนาะปวดเมื่อยแล้วต้องเปลี่ยนแล้วทนไม่ได้ทุกข์แล้วบางคนไม่รู้นะไม่ได้กำหนดก็ปล่อยไปเลย
ก็เปลี่ยนเลยพอเปลี่ยนมันก็หายไปเชื่อไหมเราทิ้งไปสองอย่างอันที่หนึ่งเราไม่ได้ไม่รู้ทุกข์แหละอันที่สองเราไม่เห็นการดับของทุกข์เนี่ยปฏิบัติเนี่ยถ้าลองทำช้าๆแล้วเราจะทันอารมณ์แล้วเราจะเห็นตัวนี้ได้นั้นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนะดังนั้นจะต้องให้เห็นเพราะอะไรมันเห็นด้วยความรู้สึกก็เรียกว่าเห็นแจ้งชัดประจักษ์ใจเห็นด้วยความรู้สึกก่อนนะทุกข์เนี่ยต่อไปมันจะเห็นด้วยความทั้งรู้ทั้งเห็นนะเห็นด้วยความรู้สึกนี่คือรู้ตัวรู้เลยเราทำตัวรู้ทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นต่อไปมันจะทั้งรู้ทั้งเห็นก็จะดีแต่พระเดชครูหลวงปู่ทองวันเคยกล่าวไว้เสมอว่าแม้แต่แค่เห็นด้วยความรู้สึกที่รู้เนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้แล้วแต่ถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นนะก็จะดีจะชัดแจ้งมันก็จะเหลือปัญญาขึ้นมามันจะหายสงสัยทันทีเพราะนั้นจะเห็นหรือไม่เห็นเราก็ไม่ว่านะอย่าพยายามจะไปเห็นพยายามจะไปเห็นมันจะไม่เห็นมันเป็นตัวกั้นในตัวนี้ตัวอยากมากั้นแล้วอยากเห็นไงเพราะฉะนั้นเราทำใจธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ฝึกสติของเราต่อไปเดี๋ยวมาถึงเวลาก็จะเป็นเองจนตัวรู้เนี่ยรู้ชัดแจ้งประจักษ์ใจแล้วเนี่ยความเห็นมันก็จะมาเองนั่นเป็นทิฏฐิเห็นไหมความเห็นทิฏฐิเป็นอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิตอนนี้เห็นถูกแล้วตามธรรมตามธรรมชาติพอเห็นถูกแล้วเป็นไงตอนนี้ก็คิดถูกสัมมาสังกัปโปก็พูดถูกสัมมาวาจาก็ทำถูกสัมมากัมมันโตแล้วก็เลี้ยงชีพถูกสัมมาอาชีโวแล้วก็มีความเปลี่ยนใช่ไหมความเปลี่ยนที่ชอบก็คือเปลี่ยนละความไม่ดีในใจออกไปเพียรระวังแม่มันเกิดขึ้นอีกเพียรสร้างความดีถึงพร้อมเมื่อถึงแล้วก็เพียรรักษาเอาไว้ด้วยสติที่จะต้องบ่มอินทรีย์ต่อตั้งวันเป็นการรักษาสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วนั่นแหละเพียรในอะไรเพียรในสัมมาสติเพียรรู้ในเรื่องของกายเวทนาจิตแล้วเกิดธรรมะขึ้นเห็นไหมเนี่ยนี่ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขันติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองเกิดเพราะความเพียรนี่แหละเราลองเนี่ยอย่างที่บอกแล้วใหม่ๆสิบปฏิเปลี่ยนแล้วเอาต่อมาแล้วก็นั่งต่อไปเหมือนเดิมเอาเอ๊ะเดี๋ยวนี้พอไปดูนี่ก็เอาเราเปลี่ยน15นาทีค่อยเปลี่ยนนี่นะไม่เลยมาหน่อยแล้วนั่งนั่งไปเอา20นาทีแล้วนั่งนั่งไปครึ่งชั่วโมงเออเราทนได้ยังไงแรกๆทนไม่ได้แต่พอเราทำไปทำไปนี่ไงมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ทุกอย่างเกิดมามนุษย์เกิดจากท้องแม่มาไม่มีใครเป็นอะไรเลยต้องมาฝึกเอาหมดเลยนะเรียนทุกเรื่องทุกราวต้องฝึกทั้งนั้นเลยลองไปดูตอนเด็กๆสิหัดรับประทานข้าวเนี่ยเกะกะโอ้โหเกลื่อนไปหมดเลยแต่พ่อแม่คนไหนฝึกให้ทำมันก็จะเป็นแต่บางคนก็นู่นน่ะพ่อแม่ต้องป้อนยันโตก็มีก็ไม่ค่อยทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นแต่ถ้าฝึกแบบนี้แล้วก็ถูกผิดก็ปล่อยก็ทำเดี๋ยวมันจะปรับมันจะปรับไปเองแล้วก็จะทำได้ก็จะมีทักษะในการทำด้วยแล้วก็จะต้องฝึกฝนไปเพราะฉะนั้นการฝึกฝนนี่แหละมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดความอดกลั้นอดทนขึ้นมาท่านจึงกล่าวว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียร นี่ไงแล้วมีอะไรล่ะความเพียรมันจะเกิดขันติขันติเป็นความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเห็นไหมพอเผากิเลสไปได้แล้วเป็นไงหมดกิเลสก็หมดทุกข์เพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอเผากิเลสไปแล้วทุกข์ก็ดับนี่อยู่ตรงนี้งั้นความอดทนมันจะมาอย่างนั้นคนขยันมักจะอดทนคนขี้เกียจไม่ค่อยทนนะคนอดทนก็มักจะขยันซะด้วยมันจะคู่กันอยู่มันเป็นซึ่งกันและกันมาเป็นเงาตามกันเลยนะเงินความเพียรความขยันนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่คนจะทำให้คนเป็นคนประเสริฐขึ้นมาได้เพราะอริยบุคคลย่อมไม่อยู่คนขี้เกียจแน่นอนสิ่งทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยถ้าได้มาด้วยความยากลำบากด้วยความอดทนมันจะรู้สึกว่ามีค่านะแต่ถ้าได้มาได้ง่ายๆธรรมดาหรือไปแกล้งเขาหรือไปเหยียบหัวเขาได้มาเราจะรู้สึกมันไม่ใช่มีค่าเลยมันจะไม่รู้สึกภูมิใจหรอกลองดูดิอันนี้จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเรานี่แหละถ้ามันเป็นยังไงเราลองดูสิจริงหรือเปล่าอันทุกอย่างถึงได้บอกแล้วอย่าเชื่อเลยทีเดียวต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วพิสูจน์ดูมันจะต้องเป็นเหตุเป็นผลที่พอเหมาะพอดีกันถึงจะได้นะมันต้องมีเหตุผลนะถ้าไม่มีเหตุผลอยู่เชื่อเลยนี่เขาเรียกว่างมงายเนี่ยเชื่อโดยไม่มีปัญญาดังนั้นอินทรีย์ห้าเนี่ยในเรื่องของปัญญากับเรื่องของศรัทธาเนี่ยต้องเสมอกันศรัทธามากไปก็งมงายเชื่ออะไรก็เชื่อเลยศรัทธามันเชื่อเป็นไปเพราะความเชื่อ
แต่ปัญญานี่ถ้าปัญญามากอ่ะก็ไม่เชื่อใครเลยเหมือนกันเก่งเกินไปเก่งเกินครูอาจารย์แบบนั้นเพราะถือว่ามีปัญญาก็ความศรัทธาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปัญญากับศรัทธาจะเสมอกันด้วยอะไรด้วยสตินะสตินทรีย์ด้วยสติที่เป็นอินทรีย์ที่เข้ามาควบคุมสองตัวนี้ก็มีสติไปคุมทั้งปัญญาคุมทั้งศรัทธาปุ๊บมันก็จะเกิดความเสมอกันเมื่อไหร่จะเชื่ออะไรก็จะมีปัญญาเมื่อไหร่จะใช้ปัญญาก็ต้องมีความเชื่อประกอบว่าบนพื้นฐานของความเชื่อถึงจะใช้ปัญญานั้นถูกต้องมีสติคอยควบคุมไอ้คู่ถัดมาก็เป็นอะไรเป็นวิริยะกับสมาธิถ้าเพียรมากๆเลยขยันจังเลยเดินจังเลยสมาธิไม่เกิดทำมากเกินไปโยมเอาจริงเอาจังเกินไปเนี่ยความเพียรมากไปสมาธิก็ไม่เกิดก็เหนื่อยนะก็เบื่อแต่ถ้าทำปุ๊บสมาธิเกิดง่ายมากนั่งปุ๊บเกิดแล้วนั่งปุ๊บเกิดแล้วพวกนี้ก็จะไม่ค่อยขยันเดินก็จะไม่ค่อยจะมีความเพียรเท่าไหร่เพราะมันเกิดง่ายๆไงทำยังไงก็ได้ก็เกิดแล้วไงน่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นความบกพร่องต่อไปได้ประมาณเพราะนั้นสติจะเป็นตัวนั้นสติจะเป็นตัวคุมให้วิริยะเดินจงกรมกับการสมาธิที่จะมานั่งให้มันเสมอกันพอมันเสมอกันปุ๊บเมื่อไหร่มีความเพียรก็จะมีสมาธิเมื่อไหร่เกิดสมาธิมันก็จะไปเพียรเพียรอะไรเพียรใช้ปัญญาแต่นี้มันจะต่อเรื่องแหละถ้าไม่งั้นจะไม่เพียรในเรื่องปัญญามันมีสมาธิก็จะยึดมั่นในสมาธิแล้วแต่เนี้ยทำแล้วมีสมาธิทำแล้วมีความสุขแล้วทำไม่ยากเลยทำไม่นานก็เข้าแล้วนะพวกนี้จะเป็นอะไรที่ยึดมั่นตรงนี้ผิดเพราะนั้นสมาธิเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะใช้ถูกก็มีคุณมานใช้ผิดก็เป็นโทษอนันต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ปัญญาหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าสมาธิคือสมุทัยทั้งแท่งเลยพอเราเคยทำเราเข้าสมาธิได้พอเราทำไม่ได้เป็นไงทุกข์ไหมเราทุกข์มากซะด้วยยิ่งคนเข้าฌานได้นะพอฌานเสื่อมเนี่ยโอ้โหมันทุกข์มากคนเคยได้เคยหนีจิตใจพอมันตกเนี่ยโอ้โหจิตมันแบบเบาไม่ถูกใครเคยเป็นก็จะรู้เป็นอย่างนั้นนั่นเองนี่ก็เรียกว่าเป็นทุกข์จริงๆสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เลยนะสมาธิเนี่ยแล้วเราไปยึดเอาไว้เป็นวิปัสสนูเนี่ยตรงเนี้ยยึดสมาธิกันสมาก็เคยผ่านแล้วก็เคยเจอตรงนี้มายึดไปแล้วเหมือนกันคิดว่าเขาให้ทำสมาธิใช่ไหมก็ทำพอเกิดสมาธิอ้าวทำไปเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองโง่เลยนะไม่มีปัญญาที่สุดแล้วหลวงพ่อต้องบอกต้องพิจารณาผมคนเล็กฝันหนังพิจารณากายเราก็เลยมาใช้เพราะว่าพิจารณาอ๋อปัญญามันเริ่มเกิดถึงเข้าใจไงมันถึงจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาเพราะนั้นตัวนี้สำคัญมากสมาธิอย่างเดียวแค่จิตมันตั้งมั่นมันสงบมันหยุดคิดน่ะอยู่ว่างสว่างสบายมันเท่านั้นเองมีความสุขเท่านั้นแหละแล้วก็มันอยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละหยุดผิดเลยแล้วแกะออกยากนะถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่ต้องเชื่อมันกันจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเอาใครแก้ให้ก็ไม่เอาเราจะเชื่อมันตัวเองแล้วนั่นที่ไม่เชื่อใครเนี่ยวิปัสสนูจะเป็นอย่างนั้นมันยึดแล้วมันเชื่อมากๆไม่ฟังใครเลยก้อนนี้ก็อันตรายเพราะฉะนั้นสมาธินี้ต้องใช้เป็นประโยชน์ออกจากสมาธิพิจารณาผมก็เลยผนังนี่เป็นวิปัสสนาแล้วมันจะเกิดตัวปัญญายะปัญญารู้ขึ้นมาอ๋อเป็นอะไรเป็นยังไงนี่ขันติสร้างบารมีด้วยสัจจะเห็นไหมด้วยความจริงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเราเข้าสังคมเนี่ยเราต้องสร้างภาพที่ดีในสังคมใช่ไหมไปทำไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ว่าเดี๋ยวสังคมก็ตำหนิติเตียนทำแปลกๆกับเขาก็ไม่ได้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ก็ต้องตามเขาต้องแบบไหนก็ต้องไปงั้นก็ต้องสร้างภาพหมกมุ่นเอาไว้ทั้งที่ไม่ชอบแต่ก็ต้องสร้างภาพนั้นมันก็สร้างมาเรื่อยเลยนะมันสร้างมาเรื่อยเลยแล้วความจริงเกิดไหมไม่มีความจริงกับตัวเองหรอกแล้วยิ่งเราไปพูดกับใครเนี่ยพอพูดจริงๆเขาก็หาว่าเราโกหกแต่ไปพูดประสงค์โกหกเขาหาเขาเชื่อเราก็เลยปาสิทธิ์โบราณเขาบอกเข้าเมืองตาหลิวตุลีตาถามมั้งงั้นก็คงต้องทำเงินนะเราก็คงต้องพูดประสงค์โกหกไปด้วยเขาเชื่อเนี่ยแต่คิดอีกทีกลับมาที่ตัวเราโอ้โหทางเงินเราก็ไม่มีความจริงเลยอาตมาก็เลยมาคิดว่าเอาละกูขอตายไปกับความจริงก็แล้วกันไม่ต้องมาโกหกแล้วโกหกแล้วเดี๋ยวโกหกนั้นตายตรงนรกเขาว่างั้นนะก็กลัวจะลงนรกก็เลยไม่เอาไม่ต้องโกหกดีกว่าให้มันจริงไปเลย
แล้วเชื่อไหมว่าความจริงมันแก้ไขง่ายมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าพูดความจริงกันจริงๆนะมันแก้ปัญหาง่ายมากเลยแต่มักไม่จริงเราคนชอบความลวงนะหนังละครอะไรต่างๆมันไม่ใช่ของจริงเลยนะของเขาสร้างขึ้นมามันลวงเราและเราก็เพลิดเพลินเราก็ชอบแต่ธรรมะนี่ของจริงแต่ไม่ค่อยชอบใช่ไหมฟังธรรมะแล้วง่วงนอนใช่ไหมดูหนังดูละครแล้วตาแดงดูของไม่จริงแต่โอ้โหมันตาสว่างตื่นเต้นชอบใจแต่พอฟังธรรมะแล้วทำไมมันง่วงเลยนี่ของจริงเห็นไหมโยมสังเกตดูนะเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญมากตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดถ้าขาดตัวนี้ซะแล้วโยมเข้าถึงอริยะไม่ไออริยสัจสี่ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้คือสัจจะที่มีความจริงกับตัวเองถ้าเราไม่มีสัจจะกับตัวเองนะเราจะไปรู้อริยสัจจะได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นความจริงกับตัวเองเนี่ยสำคัญมากเลยพระก็ศีลจะทำไงรู้ไหมรักษาศีลเนี่ยถ้าผิดปุ๊บเขาต้องไปปรงอบัติต้องประจานตัวเองว่ายอมรับผิดแล้วเราผิดข้อนี้ข้อนี้ที่วันเราเนี่ยไม่ใช่ว่า15วันลงแล้วเขาไปปรงกันทีนะไม่ใช่นะโยมคือผิดมาไหลก็ปงมานั่นเลยรู้ตัวทุกวันทุกวันสำรวจระวังอยู่ทุกวันเนี่ยถ้ารู้ตัวผิดข้อไหนปุ๊บเนี่ยต้องรีบไปจัดการแล้วเพื่อเคลียร์มันออกถ้าเก็บเอาไว้ความผิดนั้นนะเวลาเข้าเวลามาปฏิบัติเนี่ยมันเข้าสมาธิยากจิตจะสงบได้ยากเนี่ยศีลเป็นตัวนั้นเลยเหมือนกันเพราะความสำรวจระวังเราน้อยไงสติก็เลยอ่อนกำลังเป็นซึ่งกันและกันต่อเนื่องกันเลยเห็นปะอย่างที่จะมาบอกแล้วว่าถ้าเราต้องย้อนไปนิดตรงความอดทนเนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทนเนี่ยเราก็เอาแล้วแล้วแถมยังไงรู้ป่ะสร้างภาพหมกเม็ดนะพอนั่งแป๊บเดียวปวดเมื่อยแล้วปวดแล้วทำไมจะเปลี่ยนมองซ้ายมองขวาใครเห็นป่ะไม่มีใครเห็นนั่งเพื่ออะไรสร้างภาพว่าเรานั่งนานเราเก่งเห็นไหมหลอกตัวเองด้วยหลอกคนอื่นด้วยแล้วเราไม่ได้ประโยชน์อีกสองอย่างประโยชน์ที่สำคัญด้วยข้อที่หนึ่งคือไม่เห็นทุกข์ว่าทุกข์อะไรข้อที่สองไม่เห็นการดับของทุกข์เห็นไหมเนี่ยวิธีปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มาทำแข่งกันไม่ได้มาทำให้เป็นอะไรอันนั้นนะเข้าใจผิดเป็นอวิชชาอยู่นะทำเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ที่เราจะได้เข้าใจความจริงให้เห็นทุกข์เพราะอวิชชามันทำให้เราไม่เห็นทุกข์ความไม่รู้มันเลยไม่เห็นแต่มันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทำไงที่จะเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าว่าไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มากำหนดที่ว่าตอนนี้ทุกข์กายหรือทุกข์ใจเนี่ยกำหนดไปแล้วก็รู้แล้วอ๋อกายมันปวดขามันปวดเอาใจละใจก็ไม่รู้เรื่องเลยใจเฉยๆบางทีเชื่อไหมว่าจิตเนี่ยมันเสวยไปแล้วพอปวดปุ๊บเนี่ยมันจิตมันมาเร็วมากมันเสวยแล้วเวทนาตัวเนี้ยจิตเสวยปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลับแล้วบางทีพอเราไปกำหนดรู้ที่จิตปุ๊บไอ้ตัวนี้มันเสวยจบแล้วแล้วมันก็มาแล้วแต่ยังรู้สึกไหมยังรู้สึกงั้นเราก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจอ๋อทุกกายเนาะทุกกายทำไงก็อีกายมันโดนบีบคั้นใช่ไหมมันก็ทุกทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเราทำช้าๆก็ให้กำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นงี้นะแล้วก็กำหนดรู้ค่อยๆลดมืออยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเอามือเอาออกมาออกมาเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกกายขึ้นยกเสร็จแล้วก็สลับเท้าลงมองทุกไปด้วยนะสังเกตไปด้วยมันจะรู้สึกบีบคั้นอยู่พอเราเปลี่ยนปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งอย่างเก่าเราสังเกตที่ทุกอยู่ไหมทุกดับไปแล้วเห็นไหมอันที่หนึ่งยอมเห็นทุกกำหนดรู้ได้ปัญญาแล้วเห็นทุกว่าทุกกายหรือทุกใจนี่เห็นอย่างเรียกว่าเริ่มต้นเห็นก็ตามเห็นแล้วนะรู้สึกได้แล้วว่าอ๋อทุกแต่พอเสร็จแล้วพอเปลี่ยนเอียบทปุ๊บทุกดับอ้าวพอทุกดับเป็นไงก็เกิดความเบาสบายขึ้นมาเมื่อกี้นี้มันทุกข์มันทนไม่ได้พอเราเปลี่ยนไปมันก็โล่งขึ้นก็เกิดอะไรความสุขขึ้นมาก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจอ้าวสุขไม่มีหรอแสดงว่าทุกข์ดับไปแล้วถึงเกิดสุขแล้วสุขจริงๆมันคืออะไรเป็นความอยากแล้วได้อ้าวไม่ใช่แล้วนี่เห็นไหมเราจะเริ่มมีปัญญาแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่เห็นทุกข์ก็เพราะเหตุนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ขยับเดี๋ยวเราขยับไปโน่นเดี๋ยวเราก็ไปนั่งเดี๋ยวเราก็เดินเดี๋ยวเราก็ยืนเดี๋ยวเราก็ไปทำโน่นทำนี่กุ๊กเปลี่ยนนิสัยหมดไปเรื่อยเลยไม่เคยมาอยู่แบบนี้เฉยๆนานๆพอเ
พอมานั่งนานๆแล้วอ๋อนี่เองมันทุกข์อย่างนี้มันโดนบีบคั้นเพราะมันอยู่นานๆนี่มันคือธาตุ4แต่ใจนี่สิมันไปเรื่อยเลยถ้าใจทุกข์แล้วเนี่ยโอ้โหสารพัดเรื่องเลยทุกข์เพราะความคิดตรงใจนี้เพราะนั้นค่อยๆไปตอนนี้เรามีปัญญาแล้วว่าอิริยาบถมันบังทุกข์เนี่ยอิริยาบถนี่มันบังทุกข์เลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์มันบังเราไว้เราก็เลยไม่รู้แต่นี้พอเรามาเริ่มกำหนดรู้แบบนี้ก็เห็นชัดเจนอ๋อทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองจากอิริยาบถพอเราเป็นอิริยาบถปุ๊บทุกข์ดับเลยนี่คือการดับของทุกข์เป็นนิโรธเห็นไหมฮะการดับของทุกข์เกิดขึ้นเราเห็นนิโรธแล้วก็ทุกข์ดับไปแล้วก็เกิดอะไรเกิดสุขขึ้นมาแล้วเราก็ได้ปัญญาจากการเปลี่ยนอย่างนี้นั้นทำเวลาเปลี่ยนช้าๆนี่คือสัจจะที่มีกับตัวเองนี่คือความจริงที่เราทำเราไม่ต้องไปสร้างภาพว่าเรานั่งเก่งเราทำได้เราอะไรมันสร้างภาพแบบนั้นมันหลอกตัวเองหลอกคนอื่นไม่พอมาหลอกตัวเองนี่แหละแล้วเราไม่ได้ประโยชน์นะเป็นโทษอีกด้วยเห็นไหมขาดประโยชน์ตั้งหลายอย่างไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นการดับของทุกข์สองตัวแหละนี่คืออวิชชาที่เราไปทำสร้างภาพนี่แหละมันเป็นอวิชชาเพราะไม่รู้นี่ไงก็เลยทำอย่างนั้นไปแล้วจริงๆสังคมต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอกกติกาสังคมจริงๆเขาทำตรงๆถูกๆเลยแต่เดี๋ยวนี้มันบิดเบือนไปเรื่อยพอบิดเบือนแล้วคนยอมรับก็เอาทำตามกันอีกเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าโกงก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราไม่เสียผลประโยชน์ก็แล้วกันโกงก็ได้แต่เราได้ด้วยเอาโกงก็ไม่เป็นไรอันนี้พวกกันอันนี้เป็นญาติอันนี้เป็นเพื่อนเป็นผู้เป็นเอากลายเป็นไม่ยอมรับแบบนั้นไปได้ยังไงด้วยอะไรที่จะเท่าเทียมเสมอกันล่ะมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วอันนี้พูดย้อนแย้งในตัวเองเลยนะความจริงมันไม่มีแล้วเห็นๆนะใช่ไหมจริงมันต้องจริงใช่มันต้องใช่ดีมันต้องดีเมื่อมีดีมีไม่ดีมันเป็นของมันสังคมจะต้องปรับอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นสังคมวิปริตไปหมดแล้วอาตมาฟังข่าวข่าวแล้วเดี๋ยวนี้สลดใจฆาตกรกลายเป็นตัวคนดังไปเลยไอ้คนฆ่าคนตายนี่กลับกลายไปโดนโปรโมทแล้วโอ้โหเป็นดังไปรู้เป็นร่ำรวยขึ้นมาเฉยเลยเป็นไปได้ยังไงสังคมมันไปแล้วไปยอมรับแบบนั้นได้ดูดิใช่ไหมยอมไปยอมรับไอ้คนที่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาไปมองว่าตรงนี้คือมีเงินแล้วก็มีบารมีมีบารมีที่จะมาสั่งใครหรือจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเข้าใจผิดอย่างแรงเลยอย่างนั้นก็คือเป็นอะไรรู้ป่ะบารมีไปอบายภูมิต้องบอกให้เลยแต่บารมีที่เรากำลังทำกันอยู่นี้เดินมรรคมีองค์8นี้บารมีไปพ้นทุกข์ขั้นต่ำมันก็สุคติภูมิแล้วเนี่ยมันคนละอันกันเลยนะดูให้ดีบารมีนี้จะทำให้ตัวตนหมดไปแต่บารมีที่ว่านั่นแหละทางโลกนั่นแหละมันทำให้ตัวตนใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่มากแล้วพวกนี้เวลาจะตายแล้วจะทุกข์ทรมานมากยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นนี่เพราะไม่รู้นี่ไงย่อมไปดูที่คนมีเงินคนรวยๆเนี่ยเวลาจะตายทุรนทุรายจะตายไปพยายามที่จะต้องต่ออายุไว้จะต้องปั๊มเข้ามาจะต้องยาจะแพงเท่าไหร่เอามาเลยจะต้องอยู่เป็นห่วงตรงนั้นเป็นห่วงตรงนี้สารพัดเรื่องเยอะแยะมากมายนะโยมเห็นไหมยิ่งจะไปเป็นเทวดาล่ะเทวดานี่รวยกว่าเศรษฐีอีกนะก็แหวนเงินทองโอ้โหเรียกว่าวิมานใหญ่โตมโหฬารแล้วพอจะจากไอ้สิ่งแบบนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าเรารู้สึกยังไงทุกข์มากขนาดไหนทุกข์มากวิ่งไปหาพระอินทร์ไปหาพระพรหมจนกระทั่งวิ่งมาหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้ไปสวดอุณหิตสวิชัยเห็นไหมอุณหิตสวิชโยอุณหิตสวิชัยเป็นเทวดาที่เมื่อจะปลดจากเทวดาแล้วเนี่ยมันยังทุกข์ตรงนี้ไม่พอทุกข์แล้วนะยังไปมองเห็นว่าตัวเองจะต้องไปเกิดในนรกด้วยโอ้โหสาหัสเลยจากคนรวยนี่ลงมาอยู่แบบยิ่งกว่าคนจนไม่เหมือนกับคนบ้าข้างถนนด้วยซ้ำสภาวะเอาแค่นั้นเอาแค่นี้เบาๆนะแต่ความเป็นจริงที่เป็นอย่างนั้นโอ้โหมันขนาดไหนยองคิดเราทุกข์มากไหมล่ะนี่เพราะความไม่รู้นี่ไงเราถึงอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่กันที่ไม่รู้นั้นตรงนี้ต้องทำอะไรเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีแบบนี้ไงสร้างเพื่ออะไรเพื่อไปพ้นทุกข์นี่คือจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้เป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานแปลว่าสร้างบารมีด้วยการตั้งจิตมั่นที่จะไปนะในสิ่งที่เราต้องการตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ต้นตั้งใจจะไปไหนไปพระนิพพานไปพ้นทุกข์เราก็ยังทำต่อไปไม่ว่าจะลำบากยากเย็นแค่ไหนไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ยังคงเดินต่อไปบนทางมรรคมีองค์8นี่แหละมรรคแปลว่าทางประกอบไปด้วยองค์8ที่เราเดิน
มันก็เดินไม่ได้ยุ่งยากนะย่อๆคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นแหละสติเมื่อฝึกแล้วเนี่ยศีลมันก็อยู่นะสติเมื่อฝึกแล้วเนี่ยมันสงบปัญญามันก็เกิดมันอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วโยมไม่ได้ไปไหนจากไกลหรอกคือจับประเด็นให้ได้นะเราต้องทำอะไรอย่าไปกลัวไปกังวลว่าจะผิดจะพลาดไม่ต้องกลัวเลยไม่เป็นปัญหาหรอกทำสตินี่มีแต่ได้กับได้โยมมีแต่เจริญกับเจริญไม่มีความผิดพลาดเลยถ้าไม่ทำดิจะเกิดอะไรมันจะเกิดอาการสติหย่อนยานก็จะเป็นอะไรขี้ลืมเป็นอันดับแรกก่อนลืมสติแล้วก็หลงสติเอาเดี๋ยวลืมหลงก็ชักงุนงิดก็โกรธก็ขาดสติหนักเข้านักก็คิดมากซึมเศร้าบ้าเลยแต่นี้เสียสติซ่อมไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่ถ้าไม่ฝึกแต่ถ้ามาฝึกแล้วเป็นไงสติดีเป็นไงความจำดีไม่ขี้หลงขี้ลืมเห็นไหมความจำดีความอะไรทุกอย่างข้อมูลดีก็ไม่ขี้ลืมแล้วก็ไม่ขี้หลงจะทำอะไรนี่ไม่หลงแม้กระทั่งไม่หลงทำการกิริยาตายแม้จะตายก็ไม่หลงตายก็ตายแบบผู้ชนะตายแบบสงบคือดูลมหายใจจนดับไปนี่เขาเรียกว่าตายแบบอย่างนั้นจะไม่หลงตายแล้วยังไงไม่โกรธฝึกสติไปเรื่อยๆโยมสังเกตเถอะความโกรธจะค่อยๆหายไปอยู่ๆมันหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆความโกรธไอ้เรื่องของเมตตาเนี่ยมันจะสะสมเพราะท่านกล่าวว่าการฝึกสติคือการฝึกเมตตาภาวนาคือการพัฒนาเมตตาให้มันมากขึ้นจนกระทั่งเมตตามันมีกำลังมากกว่าความโกรธที่เรามีอยู่มันจะไปฆ่าความโกรธเองแล้วเมื่อดับความโกรธได้นี่ก็เรียกว่าปิดนรกแล้วไม่ต้องไปแล้วเห็นไหมนี่คือทุกสิ่งที่ว่าถ้าเราฝึกสติแล้วผลดีมันมีอย่างเดียวแต่ผลเสียถ้าเราไม่ฝึกนั่นแหละเราจะเห็นเองแล้วถ้าไม่ฝึกจนกระทั่งเราบ้าแล้วเราตายไปละไปไหนอ่ะนั่นแหละคตินิมิตอะไรมันก็ไปตามอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะโยมแล้วก็ไปลำบากอีกชาติหน้าชาติต่อไปก็ยังลำบากต่อไปอีกแต่ถ้าฝึกสติเมื่อไหร่ขนาดลำบากชาตินี้แต่โอกาสของเราเห็นชัดเจนเลยเราทำเหตุแล้วผลได้ยังไงนี่ต้องแน่นอนแล้วปลูกต้นอะไรเนี่ยหวังจะต้องได้กินแล้วปลูกมะม่วงก็ต้องได้กินมะม่วงแน่เลยโยมแล้วมันจะแปลงไปอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไม่ปลูกแต่เราอยากจะกินเขาไม่มีใช่ไหมไม่มีเงินซื้อด้วยนี่ก็เห็นเลยเหมือนกันใช่ไหมเราต้องทำปลูกสติขึ้นมาแล้วเป็นอะไรสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นไหมอนาคตเราต้องมีสมาธิกับปัญญาชัวร์เนี่ยเพราะเราฝึกสติอยู่เป็นประจำเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าอยากได้อยากอะไรพอทำปุ๊บมันได้แล้วเดี๋ยวนั้นแล้วมันทำแล้วมันเป็นแล้วเลยทำสติทำแล้วเป็นเลยทำบุญปุ๊บก็เป็นบุญเลยก็มีความสุขสงบเย็นใจเลยแล้วเราจะเอาไปขออะไรต่อล่ะไปขอใครล่ะใช่ไหมนี่คืออวิชชาที่เราไม่รู้ก็เลยไปขอไปนู่นไปนี่ปรารถนาไปนู่นไปนี่อีกที่ท่านมาบอกแล้วใช่ไหมก็เลยผิดพลาดฉะนั้นตรงสัจจะนี่สำคัญสัจจะจะคู่กับอธิษฐานสัจจะต้องจริงกับตัวเองก็เรียกว่าจริงใจสัจจะจริงใจปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจจริงใจมันจะปฏิบัติยังไงพระเจ้าบอกปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4ต้องมีความพอใจชอบใจนะรักในสิ่งที่เราทำรักในการปฏิบัตินะตรงนี้ก็เรียกว่าฉันทะมันจะมีความรักในการที่เราจะปฏิบัติจะยืนเดินนั่งนอนเราจะฝึกสติเราจะมีความเปลี่ยนธรรมอยู่เรื่อยเมื่อมันรักแล้วมันจะมีอะไรมันรักมันชอบแล้วมันก็อยากจะทำมันก็ขยันทำเมื่อขยันทำก็เกิดเป็นอะไรวิริยะเห็นไหมเริ่มตั้งแต่มีฉันทะความพอใจก็มีวิริยะก็มีความเพียรขยันทำมีวิริยะขณะขยันทำแล้วทำไงเอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่จริงจังไม่ปล่อยปะแม้แต่ขยันเดินแต่ไปคิดนู่นคิดนี้ก็ไม่ใช่ขยันเดินแต่มีเอาใจใส่มันว่าเดินยังไงแบบไหนเป็นไงอะไรจิตมันคิดอะไรคอยสังเกตคอยดูคอยอะไรก็เรียกเอาใจฝักใฝ่ใส่จิตตะสุดท้ายจบการปฏิบัติเราใช่ไหมวิมังสาใส่ตองพิจารณาไปอนุโลมปฏิโลมว่าตั้งแต่เริ่มต้นทำเป็นยังไงมาถึงตรงนี้จากตรงนี้ย้อนกลับไปเป็นยังไงแล้วก็กลับมาดูอ๋อนี่คือการพัฒนาเรียกว่าวิมังสาใส่ตองพิจารณาเป็นการพัฒนาเป็นการตรวจสอบตัวเองสอบอารมณ์ตัวเองอัตโนมัติไม่ต้องไปถามใครเลยโยมทำเป็นประจำสม่ำเสมอไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันพัฒนาของมันเองจะมาเองให้เราทำจริงเท่านั้นเนี่ย
ธรรมะเป็นของจริงทำจริงจริงจริงได้ผลดีจริงถ้าไม่จริงก็ไม่มีทางแล้วทำด้วยอิทธิบาท4เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้เลยว่าใครปฏิบัติสติด้วยอิทธิบาท4ท่านว่าไงรู้ป่ะจะทำให้อายุยืนถึง1กับก็120ปีสบายสบายถ้าทำแบบนี้อยู่นะถ้าทำอย่างนี้เรื่อยไปอนาคตมันมีอยู่แล้วพอทำสติทำสติทำสติจิตมันไม่ได้ไปทำอย่างอื่นจิตไม่ได้ไปอิจฉาหรือทะยาใครจิตไม่ได้ไปปองร้ายให้ร้ายไปสีใครไม่ได้ไปอยากได้ของใครจิตนี้มันอยู่กับสติที่จะรู้ตัวเองรู้ตัวเองโยมผลที่ได้คืออะไรได้สมาธิเกิดปัญญาแน่นอนนี่เราทำเหตุงั้นปัจจุบันในเหตุคืออะไรปัจจุบันธรรมปัจจุบันขณะที่เราทำอยู่นี่เราทำอะไรทำสติอย่างเดียวนี่แหละสติรู้แต่ไม่คิดเห็นไหมสติรู้แต่ไม่คิดนี่ตัดกรรมด้วยตัดวจีกรรมตัดมโนกรรมตัดกายกรรมที่จะทำอะไรไม่ดีมันตัดเลยแต่ปัจจุบันมีแต่สติสติคือรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วปล่อยคิดอะไรก็ปล่อยพูดอะไรก็รู้ก็ไม่พูดเนี่ยถ้าทำอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ทำเห็นไหมสติตัวเดียวเห็นไหมทำตรงนี้ให้เราปรับนี่คือแก้กรรมนี่คือตัดกรรมตัดกรรมไม่ดีแล้วสติเป็นมหากุศลเป็นกรรมดีแล้วเป็นฉลาดเลยสติยิ่งฝึกมากมันเป็นมหาฉลาดก็เรียกว่ามหากุศลเห็นไหมกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในเรื่องอะไรฉลาดในตัวเองนี่แหละจะเข้าใจตัวเองได้ถูกต้องฉลาดในกิเลสไม่ใช่ไปฉลาดข้างนอกไปฉลาดโกงชาวบ้านเขาไปฉลาดหลอกลวงคนอื่นเขาไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ฉลาดหรอกอันนั้นก็เรียกว่าโง่แต่สำคัญว่าตัวเองฉลาดเขาจะผิดมันเป็นโลกธรรมครอบอยู่นี่ไงใช่ไหมแต่ฉลาดจริงคือฉลาดแล้วออกจากตรงนั้นมาฉลาดแล้วทำแล้วจิตเป็นอิสระไม่ต้องง้อใครเราอัตถิเกิดขึ้นเลยเราช่วยตัวเองได้ไม่ว่าเรื่องอะไรช่วยตัวเองได้หมดมีกำลังใจนี่เพราะเราสร้างบารมีด้วยวิธีนี้สร้างบารมีมาอย่างนี้อย่างครบตรงนี้แล้วมันจะเกิดกำลังใจขึ้นมาสร้างด้วยการให้ทานสร้างด้วยบารมีด้วยการรักษาศีลสร้างบารมีด้วยการออกบวชเนกขัมมะสร้างบารมีด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาสร้างบารมีด้วยการวิริยะมีความเพียรความขยันกระทำสร้างบารมีด้วยการอดอั้นอดทนนะคนจะชนะทุกข์ได้ต้องอดทนด้วยความเพียรแล้วก็อดทนนะสร้างบารมีด้วยการมีสัจจะมีความจริงใจสร้างบารมีด้วยการอธิษฐานตั้งจิตมันตั้งจุดมุ่งหมายจะไปพ้นโลกก็ต้องไปจะลำบากยากเข็ญไงก็จะไปจะตายก็ไม่ว่าแต่จะต้องไปนี่สัจจะเป็นอธิษฐานมั่นคงอธิษฐานไม่ใช่ขอนะอธิษฐานแปลว่าตั้งจุดมุ่งหมายที่แน่นอนไม่ได้ขออะไรใครเราไปเข้าใจผิดเอามาขอนั้นเป็นแนววิชาไม่ขอใครอ่ะทำแล้วมันก็ได้แล้วทำยังไงก็ได้อย่างนั้นอยู่แล้วมีเหตุมีผลอยู่แล้วทำเหตุยังไงได้ผลอย่างนั้นคิดยังไงได้อย่างนั้นคิดดีก็ได้ดีคิดไม่ดีก็ได้ความคิดที่ไม่ดีพูดดีก็เจอคนพูดดีพูดไม่ดีก็เจอคนพูดไม่ดีแน่นอนนี่คืออย่างนั้นอยู่แล้วเห็นไหมกรรมมันคือตัวอย่างนั้นแต่เราไปเข้าใจแบบสร้างเงื่อนไขต่อเนื่องไงก็เอาไปเป็นไปขอไปอ้อนวอนนี่เป็นไปจำศาสนาอื่นเข้ามาศาสนาอื่นส่วนใหญ่เขาจะสวดอ้อนวอนกันเห็นไหมขอพระเจ้าแต่เราไม่มีพระเจ้าแสดงให้เห็นเลยว่ากรรมของเราเป็นกรรมไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทพนะไม่ใช่เรื่องของคติเราคือไม่ได้เกี่ยวกับเทพนิยมนะมันนิยมอย่างนั้นเป็นกรรมนิยมคือนิยมเรื่องของการกระทำกรรมคือเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองเห็นไหมคิดพูดทำเป็นสามกรรมสามวาระเพราะนั้นเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีผลมันต้องได้ดีแน่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็ต้องเจอแน่แน่นี่มันแน่นอนเลยเห็นไหมสังเกตดูสินี่เป็นคำคิดธรรมดาธรรมชาติมากๆไม่ได้ยุ่งยากแล้วการฝึกสติแบบนี้ไปเนี่ยเราสร้างบารมีเนี่ยที่สุดแล้วสร้างบารมีด้วยการเมตตามันเกิดเองอีกนะเพราะว่าสติที่ฝึกไปแล้วเนี่ยมันพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นมันก็เกิดความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจก็เห็นไปทั้งหมดก็ใครๆมนุษย์เกิดมาไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็เป็นทุกข์กันหมดเลยก็น่าสงสารคิดอยากจะช่วยกรุณาแล้วก็เห็นก็ทำดีก็อนุโมทนาดีใจด้วยแต่เขาทำไม่ได้ก็ไม่ว่าไม่ซ้ำเติมก็เบิกขาไปสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมนะอุเบกขาจะเป็นตัวเนี้ย เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นอะไรเกิดเมตตาสร้างบารมีด้วยความเมตตาเราก็
ถ้าเราไม่เกิดตรงนี้ถ้าฝึกสติเนี่ยมันก็จะเกิดจากความยังมีความรู้สึกเห็นใครก็น่าสงสารดังนั้นเลยคนนั้นก็น่าสงสารน่าเห็นใจเนี่ยเราก็คิดช่วยเหลือไปนี่เป็นบารมีบารมีแบบนี้นะไม่ใช่ไปเบ่งทับเขาไม่ได้ไปว่ากล่าวว่าไปด่าไปอะไรเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะกูบารมีกูใหญ่ที่กูไปด่าได้กูใช้ได้ไม่ต้องเชื่อฟังต้องเชื่อฟังคำสั่งอย่างนี้นี่ไม่ใช่นะอันนี้บารมีนี่มันหลงล่างมันไปอบายภูมินะต้องเข้าใจให้ดีนะบารมีที่สร้างบารมีสิบของพระเจ้าท่านสอนเนี่ยบารมีเพื่อพ้นทุกข์เป็นบารมีที่มันเป็นไม่ต้องเอามันจะเป็นความสะดวกสบายรับสะดวกรับลื่นแล้วจะไปทางได้ถูกทางไม่ผิดทางแล้วมีกำลังใจเป็นของตัวเองเป็นอัตถิเกิดขึ้นนะสุดท้ายแล้วก็สร้างบารมีด้วยความอุเบกขาว่างเฉยจะเห็นไอ้สิ่งอะไรไม่ดีเห็นยังไงแบบไหนก็ไม่ต้องไปพูดอะไรไม่ต้องไปว่าอะไรใครเขาหรอกนะเราก็เฉยไว้นะมีอะไรที่พอจะส่งเคราะห์ได้ก็ส่งเคราะห์ไปเขาคุณขอมาเราก็ช่วยไปแต่ไม่ขอมาเราก็เฉยทำตรงนี้ว่าจะดูแล้วทำใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมใครก็กรรมท่านนะเราจะไปช่วยให้เขาพ้นไม่ได้เพราะพระเจ้ายังช่วยไม่ได้เนี่ยถ้าช่วยได้พระเจ้าช่วยหมดแล้วเพราะนั้นแล้วเราเป็นใครจะไปช่วยเหลือคนอื่นก็ให้พ้นกรรมไม่ได้กรรมของใครของท่านเราก็ทำใจให้อุเบกขาไว้ที่เราแล้วก็คอยระวังว่าเราก็ต้องระวังกรรมของเราเช่นเดียวกันเนี่ยต้องทำยินยอมที่จะใช้กรรมนั้นเพราะว่าสัตว์โลกย่อมไม่ทำกรรมเราต้องมีกรรมมาแน่นอนเราถึงจะต้องมาเกิดอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ทำใจใช้ไปได้เมื่อเราใช้ไปได้จบได้เนี่ยมันจะเกิดความเบาขึ้นมาเองนี่ก็เรียกว่าเป็นการตัดกรรมอีกเหมือนกันใช้กรรมนะใช้แล้วหมดนี่ครูบาอาจารย์ท่านทำเนี่ยท่านพิจารณากันอย่างนี้นะจนกระทั่งเข้าไปสู่ภายในมาพิจารณาเห็นจิตตัวเองเกิดขึ้นมาจิตคิดก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยคิดโกรธกำหนดรู้แล้วปล่อยก็ละชาติของนรกไปแล้วหนึ่งคิดอยากได้ขึ้นมากำหนดรู้แล้วปล่อยดับไปก็ละชาติของเปรตไปแล้วหนึ่งชาติเราคิดมาว่าหวงแหนในโน่นในนี้หวงที่หวงทางหวงข้าวหวงของของรักของหวงของลูกของหลานอันนี้ก็เห็นแล้วอุ๊ยสัตว์เดรัจฉานปล่อยไปก็ละไอ้สัตว์เดรัจฉานไปแล้วชาติหนึ่งเนี่ยนะวิธีการละไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งหมดไปก็ไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วภพชาติหมดตรงนี้เองหมดด้วยการทำจิตให้เขาเราก็โดยการมาดูตัวความคิดที่มันคิดนี่แหละจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายแล้วเป็นกายานุปัสสนาแล้วมันจะเริ่มเห็นจิตคิดแล้วตอนนี้มาจากอนุสัยอนุสัยมาจากอะไรมาจากอดีตชาติที่สัญญาตัวนี้บันทึกออกมาบันทึกออกมาหมดเลยตัวบันทึกกรรมนี่ไงกรรมนี่เรียกว่ากรรมนี้กรรมนิยมมันบันทึกกรรมมาหมดเลยแล้วสิแล้วก็จะมาให้ผลตามกำลังพอให้ผลปุ๊บพอออกมาปุ๊บเราจับทันแล้วก่อนเริ่มคิดเราจับทันตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่เริ่มคิดพอจับได้ตรงนี้ปล่อยตรงนี้ดับเกิดดับดับดับที่จิตได้ในที่สุดนี่คือดับละภพชาติตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะจบในที่สุดแล้วนี่คือเส้นทางที่ไปบารมีมันก็จะไปถึงตรงจุดนี้ ถึงจุดนี้แล้วเป็นไงหมดภพหมดชาติไม่ต้องเกิดอีกแล้วไม่ต้องอยากไม่อยากเกิดนี่ก็ไม่ใช่ก็อวิชชาอีกเป็นวิภวตนาอีกงั้นการรู้เลยว่าจะไม่เกิดเราทำไงก็นี่ไงก็เดินเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆของสติฝึกสติด้วยความเพียรชอบบนทางมรรคมีองค์8เดินไปเดินไปปัญญาก็พัฒนาขึ้นมาจนในที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกแล้วกำหนดมันก็ละไปละภพละชาติไปเรื่อยๆไปนั่นนะก็มันหมดไปเองไม่ต้องอยากหรือไม่อยากมันก็ไม่เกิดแล้วเพราะกิเลสหมดแล้วมันไม่มีให้เกิดกิเลสเป็นเหตุให้เกิดได้นะที่เรามาเกิดได้เพราะกิเลสกิเลสกรรมแล้วก็เป็นวิบากมีกิเลสกิเลสก็มาเกิดเป็นกรรมกรรมก็เป็นผลของกรรมก็คือวิบากเห็นไหมวิบากก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเมื่อมาเกิดผลแล้วดีหรือไม่ดีทำให้เกิดกิเลสอีกแล้วโลภโกรธหลงแล้วก็เป็นลงมือทำก็เกิดกรรมกรรมแล้วก็มีผลของกรรมก็คือวิบากมันก็ผลอยู่แค่ในวัฏจักรไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเราทำไงกรรมไม่ทำซะแล้วกำหนดรู้การกระทำคิดก็ปล่อยพูดก็ปล่อยทำอะไรก็ปล่อยรู้เฉยเห็นก็เฉยได้ยินก็เฉย
อันนี้เขาเรียกว่าหมดกรรมตัดกรรมจนหมดกรรมนี่เป็นคำสอนของหลวงปู่สังวานอุบาอาจารย์ของเรานะก็เอาไปทำมันเป็นประโยชน์มหาศาลเลยค่อยๆทำไปเถอะอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยชีวิตเราเนี่ยเดินไปทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนไปตายจริงอยู่ดังนั้นอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอะไรเลยเราเสียมาเยอะแล้วนะตอนนี้เราลองมาตั้งใหม่โควิดมาช่วยทำเราให้กลับมาอยู่ตัวเราได้ต้องขอบคุณเขาเลยนะเราก็ดูแลตัวเรานี่แหละมือไม้เนี่ยจะไปโดนอะไรที่ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเราเป็นที่พึ่งของเรานะคนอื่นพึ่งไม่ได้อาตมาก็แค่เป็นเพียงสงเคราะห์แนะนำนะได้แค่เท่านั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ให้มาแล้วโอ้ท่านสอนมาเยอะมากมันอยู่ที่เราจะต้องเข้าไปถึงยังไงต้องทำนะทำได้ก็ได้ค่าถ้าไม่ทำถ้าทำแล้วมีค่าทันทีแล้วสิ่งที่ได้มาง่ายๆมันก็ไม่มีค่าหรอกนะไม่ภูมิใจแต่สิ่งอะไรที่มันได้มายากด้วยความลำบากด้วยความเพียรด้วยความอดทนมันจะรู้สึกขิงขูดค่าเราจะภูมิใจจะปลื้มใจพูดมาไหลเราก็จะดีใจมันเบาสบายกว่ากันนะเรื่องนี้เป็นคุณประโยชน์มากมายก็คิดว่าญาติโยมทุกท่านทั้งที่ฟังที่นี่ก็อยู่ทางบ้านคงพอเข้าใจนะเสียงอาตมาจะนิดหน่อยเป็นธรรมชาติ เนี่ยชรามันเป็นอย่างนี้ความแก่เป็นทุกข์ไม่มีอะไรดีแล้วมันไปหมดมันเสื่อมทั้งนั้นทุกอย่างก็ค่อยเสื่อมไปนะรักษาจิตเอาไว้กายรักษาไม่ได้หรอกมันเป็นธาตุสี่ธาตุมันจะมีการเสื่อมมันธรรมชาติแต่กายใจนี่ต้องรักษาไว้นะรักษาจิตให้ดีแล้วอะไรก็ดีหมดแล้วมันเป็นที่ที่จะต้องไปต่อคือจิตดวงนี้แหละหรือว่าถ้าทำจนมันหมดแล้วก็ไม่ต้องไปต่อแล้วใช่ไหมก็เป็นอิสระแล้วอิสระจะไปไหนมาไหนก็รวดเร็วเลยพระนิพพานไม่มีที่อยู่ไม่มีตัวตนมันก็พูดยากใช่ไหมจะพูดให้ฟังว่าอยู่ตรงไหนก็พูดยากต้องไปเจอเองดีกว่าไอ้ตรงนั้นเล่าไว้ในทางเข้าใจแต่ถ้าเดินทางนี้แล้วโยมก็จะเจอเลยไปมนุษย์สมบัติก็ได้ไปได้เทวดาสมบัติไปได้พรหมสมบัติแล้วจะไปหลุดพ้นก็มีมันก็เป็นตามทางความที่เราจะสัมผัสได้เราก็จะรู้สึกได้เองว่าของจริงมันจริงอย่างนั้นของที่คิดแขวนที่ปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่จริงๆนะเราปฏิบัติเนี่ยบางคนเนี่ยไปหมกเม็ดหลอกตัวเองไว้เยอะหลอกคนอื่นด้วยแล้วมันหลอกตัวเองด้วยหลอกว่ารู้มั่งอะไรมั่งโกหกเข้าไปศีลก็ขาดลุงลิงเลยใช่ไหมศีลแปดก็แปดเปื้อนอยู่เลย ก็เลยทำยังไงดีสำรวจระวังไว้แล้วถ้าผิดพลาดต่อศีลให้ดีนะต่อไว้ต่อได้ก็รู้ศีลข้อไหนก็มาหาแต่พระก็จะใช้ว่าไปเจอพระรูปหนึ่งแล้วก็มากราบแล้วก็บอกข้าพเจ้าผิดข้อนี้ไปทำแต่เล็กน้อยให้ตายแต่ท่านเห็นเลยข้าพเจ้าเห็นองค์นี้ก็บอกท่านพึงสำรวจระวังไว้ให้ดีต่อไปเนี่ยที่จะมาแนะนำเนี่ยเวลาถ้าเรารู้ปุ๊บพอพูดพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดพลาดไปแล้วต่อไปจะสำรวจระวังไว้ให้ดีต่อไปข้อนี้เห็นไหมมาเราก็สำรวจระวังเมื่อไรเราฝึกสติเนี่ยศีลมันอยู่หมดแล้วศีลสมาธิปัญญามันอยู่ตรงนี้แหละถ้าสติอยู่นะทำให้มันมากเท่านั้นเองธรรมะสติรู้ตัวเรานะอย่าไปรู้ใครการไปรู้คนนอกมันทำให้กระจัดกระจายแล้วกว่ามันจะสูงขึ้นมากว่าจะสรวมรวมมาหาเราได้ตั้งมั่นได้มันใช้เวลาพอเราเริ่มสูงเข้ามาเอาไปเจอแล้วหนุนไปแล้วเอาเข้ามาใหม่มายังไม่ทันจะถึงเอาไปแล้วเนี่ยน่าเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นพยายามเด็ดตัดออกตัดใจเลยต้องใจเด็ดจะไปพระนิพพานนะต้องใจเพชรเอวังตายกองมาทำเทศนาแต่มาก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าจงบรรลุบรรดาในญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงติ้งมรรคสี่ผลสี่ในสภาหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวันจะเยสัพพทานังสัพพลาภังพระวันตุเมรักกันตุสุรักกันตุขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดเจริญพร
ก็บเลยหรือเปล่าครับพระร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408 44